ของงานสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการบรรยายในภาพรวมของเทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตรค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะไปประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรค่ะจากนั้นนะคะในช่วงท้ายจะเป็นการบรรยายของเคสสตัดดี้ในหัวข้อ Agrivoltaic นะคะแล้วก็หัวข้อของ Smart Farm ค่ะหลังจากการบรรยายนะคะก็จะเป็นเซสชันในส่วนของการเสวนาร่วมกันนะคะระหว่างท่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์เตียค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานสัมมนาในหัวข้อพลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 5.0 ซึ่งจัดโดยโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็สวทช.นะครับการเกษตรเนี่ยนับว่ามีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มากกว่าความต้องการภายในประเทศจึงเหลือส่งออกและเป็นรายได้สำคัญนะครับให้แก่ประชากรส่วนใหญ่รวมถึงเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับภาคการผลิตและบริการอื่นๆพลังงานนับเป็นปัจจัยที่5ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรความท้าทายในการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการใช้ทรัพยากรดินและน้ำที่จำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการทำให้การเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงอีกทั้งคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกันเป็นจำนวนมากนั้นนำไปสู่กลไกปฏิรูปภาคเกษตรไทยโดยใช้ความรู้สมัยใหม่ควบคุมปัจจัยการผลิตรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเกษตรกรมีรายได้สูงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ขณะเดียวกันภาคพลังงานของประเทศก็มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทำอย่างไรให้ภาคเกษตรและพลังงานสามารถพัฒนาควบคู่สู่ความมั่นคงไปด้วยกันได้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าวทั้งมิติการควบคุมทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อเสริมการพัฒนาการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 5.0 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยรวมถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรรวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่กับภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการเพิ่มผลผลิตการประหยัดพลังงานและการเป็นโพซูเมอร์ในวันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีการรับฟังมุมมองด้านต่างๆจากนักวิชาการผู้ประกอบการเกษตรกรรวมถึงตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตและแนวทางที่เราจะร่วมกันพัฒนาทั้งภาคเกษตรและพลังงานที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่ประเทศชาติจะได้รับเป็นสำคัญผมจึงขอเปิดงานสัมมนาพลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 5.0 อย่างเป็นทางการในบัดนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะ
ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกเลยนะคะซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมเทคโนโลยีพลังงานกับการเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 นะคะโดยคุณสุภกินสมศรีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภกิจจำกัดนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันค่ะโดยท่านนะคะได้ทำงานในแวดวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีนะคะในด้านการบริหารจัดการโครงการนะคะเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสมาร์ทฟาร์มนะคะค่ะยังไงขอเรียนเชิญวิทยากรเลยค่ะกลับสวัสดีท่านประธานทุกท่านนะครับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ทางบ้านเสียงชัดเจนไหมครับวันนี้ผมขออนุญาตมาขยายความภาพรวมที่ท่านประธานได้เล่าให้ฟังของวัตถุประสงค์แล้วก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างโจทย์วันนี้นะครับก็คือว่าผมเห็นคีย์เวิร์ดมี4คำใช่ไหมฮะก็คือว่าคีย์เวิร์ดคำว่าพลังงานการเกษตรดิจิตอล 5.0 แล้วก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ดิจิตอลธรรมดาเป็นสกิลดิจิตอลด้วยก็คล้ายๆกับแชร์ริ่งอีโคโนมีอะไรอย่างเงี้ยฮะครับซึ่งผมจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นเรื่องเดียวกันมาตลอดเรื่องเดียวกันมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นอยู่แล้วแต่มันไกลตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าภาพนี้ให้ฟังก่อนละกันนะครับว่ามันไกลตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะในจอที่ทุกท่านเห็นเนี่ยครับถามว่ามีใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยใช้บ้างผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยหรืออาจจะเกือบทุกท่านเลยก็ได้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของอย่างที่อยู่ในภาพในจอนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมาร์ทฟาร์มเกี่ยวอะไรกับพลังงานการเกษตรนะฮะเดี๋ยวผมเล่าต่อให้ทราบก็ลองนึกถึงว่าก่อนหน้านี้ครับที่เราอาจจะคุ้นกันแบบสมัยก่อนมีโฆษณาแบบปอปลานั้นหายากใช่ไหมฮะต้องลำบากออกเรือไปเลยเนี่ยฮะอ้าวเหรอแล้วกินปลามันเกี่ยวพลังงานด้วยเหรอออกไปหาปลาใช้น้ำมันไหมครับใช่ฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการที่ไปหาปลาเนี่ยตอนนั้นถ้าไม่ใช่โปงชายฝั่งเป็นปลาทะเลปลาน้ําลึกเขาใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วใช่ไหมฮะในการที่แบบตรวจจับแหล่งประมงแล้วก็เพื่อไปหาว่าตรงไหนเป็นที่ที่ดีที่สุดในการที่จะได้ปลาชุกชุมที่สุดอย่างเงี้ยฮะหรือว่าก่อนออกทะเลทำไมก็ถึงมีพยากรณ์อากาศเตือนว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งคลื่นสูงเท่าไหร่อะไรยังไงพวกนี้คือเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมาฟังข่าวตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าแบบว่าตั้งเดิมเลยของตัวเทคโนโลยีที่เราใช้กับแบบภาคการเกษตรการประมงการปศุสัตว์อะไรก็ตามแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งว่าขับรถไปลงทางใต้ลงภาคตะวันตกเนี่ยเราผ่านอยู่แล้วถามว่าในตอนนั้นเนี่ยเราใช้พลังงานไหมฮะเราใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของเราอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราใช้พลังงานลมใช่ไหมฮะในการเอาเป็นรหัสวิทย์น้ำเข้านาเกลือต่างๆอยู่อันนั้นก็คือเป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีที่คนไทยเนี่ยมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผมแค่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ไกลเลยคำว่านวัตกรรมพลังงานหรือว่าการเกษตรนะครับผมขยายความขึ้นมาอีกนิดนึงว่าคำว่าการเกษตรเนี่ยอยากให้ทุกท่านมองภาพอีกว่าไม่ได้จบแค่แบบไปที่ฟาร์เมอร์ไปที่ไร่นาแล้วจบละผมอยากให้นึกภาพว่าตั้งแต่ฟอร์มฟาร์มเนี่ยทูเทเบิลจนมาถึงว่าบนอาหารที่ทุกท่านเพิ่งทานเมื่อสักครู่เนี่ยครับพวกนี้คือเป็นห่วงโซ่ใช่ไหมฮะอุปทานของการเกษตรทั้งหมดนะครับจนกระทั่งมาจบบนโต๊ะอาหารอ่ะถ้าเราเริ่มมีความเข้าใจว่าการเกษตรเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฟาร์มมาจนถึงบนโต๊ะอาหารละแล้วถ้าอย่างนี้การเกษตรเป็นอะไรอีกนอกเหนือจากอาหารจริงการเกษตรเนี่ยก็คีย์เวิร์ดของงานวันนี้ด้วยนะฮะก็คือเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 แปลว่าการเกษตรมีค่าเท่ากับอาหารและอาหารมีค่าเท่ากับค่าครองชีพและอาหารก็คือเท่ากับปัจจัย4ใช่ไหมฮะซึ่งปัจจัย4ที่พูดถึงเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจว่าวันใดที่ต้นทุนการผลิตอาหารต้นทุนภาคการเกษตรสูงขึ้นเนี่ยค่าของชีพสูงขึ้นตามด้วยอยู่แล้วเงินเฟ้อสูงขึ้นตามด้วยอยู่แล้วสัมพันธ์กันมาตลอดนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมรีมาร์คเพิ่มไว้ให้ว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะทราบว่าอาหารเนี่ยหมายถึงความมั่นคงนะฮะ
หลายอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเวลาที่กระทรวงกลาโหมของต่างชาติที่ import อาหารของประเทศไทยเข้าไปเนี่ยกระทรวงกลาโหมเขามาตรวจนะครับเพราะเขาถือว่าอาหารเป็นยุทธปัจจัยหนึ่งมันหมายถึงความมั่นคงด้วยนะฮะนั่นคือภาคเกษตรสำหรับประเทศไทยเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะฮะแล้วสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยต่อมาก็คือว่าความเข้าใจในด้านพลังงานว่ามันสัมพันธ์กันยังไงในเกษตรอันนี้ผมเอาตัวอย่างภาพมาให้ดูว่ากระบวนการภาคการเกษตรเนี่ยฮะเราก็จะเข้าใจว่าในฝั่งของการเพาะปลูกใช่ไหมฮะที่เป็นการเกษตรมีความต้องการใช้พลังงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลเกษตรไม่ว่าจะเป็นภาคการให้น้ํานอกเหนือจากตามฤดูกาลหรือปัจจัยเกษตรต่างๆเรื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยฮะพวกนี้ใช้พลังงานหมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือจะเป็นไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าจากสายไฟหรือจะเป็นน้ํามันจากเครื่องจักรสูบเดี่ยวอะไรก็สุดท้ายก็ใช้พลังงานหมดถ้าต้นทุนพลังงานสูงเมื่อไหร่แปลว่าปัจจัยการผลิตการเกษตรสูงขึ้นตามเมื่อนั้นใช่มั้ยฮะและก็จะเป็นวงรอบอย่างเงี้ยครับว่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารสูงขึ้นและก็จะมีผลต่อค่าครองชีพอยู่ดีแล้วเมื่อกี้ที่ท่านประธานได้พูดไว้ตอนกล่าวเปิดเลยฮะพลังงานคือปัจจัยที่5อยู่แล้วนะครับเป็นอยู่แล้วถามว่าตอนนี้มีใครสักคนนึงมั้ยฮะที่เขายอมให้ไฟดับในบ้านตัวเองเกิน15นาทีเกินครึ่งชั่วโมงไม่มีครับคือเราขาดไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมจะให้ดูอีกด้านนึงว่าพลังงานไม่ได้เป็นแค่ในส่วนของปัจจัยการผลิตเท่านั้นนะฮะแต่จริงแล้วการสินค้าเกษตรหรือพันธุ์การเกษตรเนี่ยก็เป็นปัจจัยของการผลิตพลังงานด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะอยู่คู่กันมาตลอดโอเคครับอันนี้ก็คือว่าตอนนี้เราจะคุ้นเคยกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่เกิดขึ้นณปัจจุบันใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้านะครับพลังงานหลายแหล่งเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเราคุ้นไบโอแมสแล้วจากโรงไฟฟ้าชุมชนไบโอแก๊สใช่ไหมฮะบริเซลเองเนี่ยฮะนี่คือเราใช้อยู่แล้วนะครับเติมน้ำมัน B7 กันอยู่ทุกวันนี้เติมเอทานอลอยู่ทุกวันเนี่ยฮะวัตถุดิบก็มาจากพลังงานเกษตรนะครับไม่ได้มาจากแค่บ่อน้ำมันไม่ได้มาจากแค่อ่าวไทยที่นำเข้าเท่านั้นใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบในการผลิตไบโอแมสไบโอแก๊สให้มาเป็นแก๊สให้มาเป็นความร้อนให้เป็นไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็มาจากผลิตผลพลังงานเกษตรทั้งนั้นผมจะบอกว่าเราขาดกันและกันไม่ได้นะครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของปัจจัยอย่างเดียวแล้วก็ตัวเลขเนี่ยที่อยู่ในรายงานของตัวพลังงานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยมีการใช้พลังงานเนี่ย อยู่ประมาณผมว่าสมมติว่าเราดูเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะแค่ 3% ของทั้งประเทศเท่านั้นเองแต่นั้นคือในเฉพาะฝั่งในฟาร์มนะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลก่อนที่จะส่งมาถึงให้พวกเราเป็นอาหารเนี่ยตรงกลางเนี่ยกระบวนการแปรรูปกระบวนการขนส่งเนี่ยก็คือ2วงที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยใช้พลังงานด้วยนะครับซึ่งรวมเข้ามาอยู่ในราคาที่เราซื้อเข้ามาทำอาหารทานกันที่บ้านนะฮะเราไม่ได้น้อยนะครับภาคขนส่งภาคการแปรรูปเนี่ยฮะแต่ว่าถ้านึกไม่ออกว่าจำนวนนั้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าคิดว่า HTUE นี้เป็นหน่วยในภาควิศวกรรมนะฮะก็คือว่ากลมๆแล้วกันนะครับเฉพาะภาคการผลิตในการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยฮะ 45,000 ล้านนะครับโดยประมาณนะฮะอันนี้ที่ลงอยู่ที่ราคาพลังงานด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เห็นว่าสัดส่วนการผลิตเนี่ยในอนาคตนะครับซึ่งโดยเร็วนี้10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยพลังงานทดแทนซึ่งแน่นอนก็จะมาจากวัตถุดิบทางการเกษตรนี่แหละจะไปถึง1ใน3ของประเทศนะฮะในขณะที่ถ้าแยกเป็นไฟฟ้าเนี่ยครับเราเห็นได้เลยว่า1ใน4เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาจากสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วมันเฉพาะไฟฟ้านะฮะจริงความร้อนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลายตัวเนี่ยก็รวมกันแล้วอีกประมาณ1ใน6 1ใน7นะครับส่วนถ้าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเซลล์เอทานอลเนี่ยก็ตีไปว่า 97% กับ 100% ได้เลยนะครับมาจากพวกนี้ทั้งหมดนะฮะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยรวมภาพรวมทั้งหมดทั้งประเทศก็ไม่ได้ไม่ถือว่าน้อยครับหลายหมื่นล้านอยู่เหมือนกันถ้าตีเป็นมูลค่านะฮะคราวนี้ผมพูดเรื่องเกษตรละพูดเรื่องพลังงานแล้วคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเทคโนโลยีดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเกี่ยวพันยังไงกันผมจะบอกว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเราชีวิตปัจจุบันเราก็คงไม่ได้คุ้นเคยหรือว่าสุขสบายขนาดนี้แต่เราแค่รู้สึกว่าต่อเขา
เป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าก็เหมือนที่ผมบอกฮะปัจจุบันเนี่ยถามว่ามือถือ iPad มีเป็นปัจจัยที่6แล้วหรือเปล่าใช่ไหมฮะนั่นแหละครับนี่คือเทคโนโลยีดิจิตอลในมือคุณที่ใกล้ที่สุดละก็เป็นปัจจัย6สำคัญขนาดไหนระหว่างออกจากบ้านเนี่ยครับลืมกระเป๋าตังค์ผมยกตัวอย่างนะกับลืมโทรศัพท์มือถือคุณจะกลับไปเอาอะไรใช่ไหมฮะก็มีมือถือมาจ่ายตังค์ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาพรวมท่านเองคราวนี้ผมเลยลองดูตัวอย่างกันว่ามันใกล้ตัวเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงถึงไหนที่บอกว่าเอาเรื่องพลังงานเอาเรื่องเกษตรมาผูกกับเศรษฐีต้นที่ผมเรียกรวมๆกันแล้วก่อนนะฮะว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีมากกว่านี้นะฮะมีมากกว่า5หัวข้อนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นๆจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะเป็นเรื่อง IoT เรื่องการบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีต้นใช่มั้ยฮะ 5.0 หรือว่าตอนนี้หลายๆที่ในเมืองไทยก็เริ่มทำเรื่องเกษตรแม่นยำกันแล้วใช่มั้ยครับปัจจุบันก็เริ่มมีแต่ว่าในอนาคตก็จะมีมากกว่านี้อีกก็คือว่าตัวสมาร์ทฟาร์มแบบที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองใจเองได้เกษตรกรเดินเข้าไปหย่อนเมล็ดแล้วก็ถึงวันนั้นก็คือรอจนวันเก็บเกี่ยวก็เดินเข้าไปเก็บเกี่ยวทีเดียวที่เหลือเนี่ยระบบ AI ก็ทำงานของเขาเองนะฮะก็มีโชว์เคสให้เห็นอยู่ในหลายที่แล้วนะครับในประเทศไทยนี่เองนะฮะอันนี้ก็คือตัวเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีการใช้อยู่ซึ่งใช้วัตถุดิบดิจิตอลเนี่ยครับอยากให้มองเป็นเครื่องมือนะฮะมันไม่ใช่ one size fit all แต่ว่าเหมือนเรามีมือถือเราอยากใช้อะไรเราแค่โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้ใช่ไหมครับผมไม่มีใครซื้อ iPhone มาแล้วโหลดทุกแอปอยู่ใน App Store มาหมดคล้ายๆกันฮะสมาร์ทฟาร์มก็คือว่าเดี๋ยวคุณไปเลือกแล้วคุณก็หยิบใช้สิ่งที่คุณต้องการที่มันเหมาะกับภูมิประเทศของคุณภูมิอากาศของคุณหรือแม้กระทั่งพืชที่คุณปลูกรวมถึงกระทั่งว่าบัดเจ็ตที่คุณมีนะฮะซึ่งครอบคลุมมาจนถึงว่าแม้กระทั่งฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยหลายๆเคสก็มีอยู่แล้วในการนับก้าวของวัวในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบเรียลไทม์หรือแม้กระทั่งการผลิตอาหารฟีดเข้าไปสำหรับวัวตัวนั้นโดยเฉพาะแต่ละข้อก็มีการทำอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งพอจากรั้วฟาร์มมาขั้นตอนของการโพสต์ฮาร์เวสต์ที่เราต้องมีการพรีเซิร์ฟอาหารเก็บเกี่ยวในโคลด์สโตรเรจหรือแม้กระทั่งว่าในเชนโลจิสติกเพื่อมอนิเตอร์ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกษตรเสื่อมสภาพจนมาจนถึงเนี่ยโต๊ะหรือว่าโรงงานเนี่ยพวกนี้ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิตอลในการควบคุมให้หมดแล้วถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถว่า เพิ่มยิวผลผลิตการเกษตรได้รักษาสภาพได้ลดลอสได้หรือแม้กระทั่งว่าถ้าในแง่พลังงานเราไม่ได้จะคำว่า specific energy consumption ก็คือเซกใช่ไหมฮะหมายความว่าอาจจะใช้พลังงานน้อยลงในผลิตผลเท่าเดิมหรือใช้พลังงานเท่าเดิมแต่ได้ผลสูงขึ้นจากที่สมาร์ทฟาร์มที่เรามาทำกันได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่ามีใช้อะไรได้บ้างในฝั่งของการเพาะปลูกใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแบบGAP ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ผลผลิตจากภาพถ่าย VDR ซึ่งไม่ต้องผ่านอากาศก็ได้นะครับใช้โดรนเนี่ยบินถ่ายก็พยากรณ์ได้แล้วก็มาผสมกับ Image Processing ในการวิเคราะห์หรือว่าพยากรณ์ว่าตรงส่วนไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคพืชหรือศัตรูพืชมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะการไปให้ปัจจัยการผลิตหรือไปดูแลได้ถูกจุดไม่ใช่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกก็20ไร่50ไร่ให้ปุ๋ยเหมือนกันให้น้ำเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าเดินพ่นปุ๋ยไปเดินไปก็ข้าวโพดหักไปเดินไปก็ไปทำลายพืชผลเกษตรไปอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกนี้สมาร์ทฟาร์มมาช่วยได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเป็นออร์แกนิกมาเป็นอาหารสะอาดมาใช่ไหมฮะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์ที่เลยเข้าไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอะฮะเราเห็นได้ว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่ลุงมีนายชิดป้านวลเขาเพาะปลูกเนี่ยให้ปุ๋ยพอกจริงไหมเก็บเกี่ยวยังไงใช้เวลากี่วันสแกน QR ทีเดียวเห็นได้หมดนะครับซึ่งปัจจุบันเมืองไทยก็มีใช้แล้วด้วยแล้วทุกอย่างก็จะถูกเก็บข้อมูลเข้าไปใช่ไหมฮะณปัจจุบันเนี่ยผมทำไมผมถึงอยากชูเรื่องความมั่นคงเข้ามาด้วยถ้าพูดเรื่องเทคโนโลยีนะฮะก็คือฝากเผื่อท่านอื่นๆด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าอาหารความมั่นคงของประเทศใช่ไหมฮะข้อมูลก็เป็นความมั่นคงเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากแค่ว่าความมั่นคงด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าวันเนี้ยปีหน้าต่อไปคนไทยไม่เริ่มขยับทำอะไรกันกับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยimport เทคโนโลยีเข้ามาข้อมูลทุกอย่างจะกลับไปที่ต่างชาติครับ
เอเชียเอ่ยยุโรปเอ่ยหรือว่าฝั่งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อะไรเงี้ยฮะแปลว่าอะไรครับเขารู้ทุกอย่างนะฮะว่าเราผลิตอะไรได้รู้อย่างว่าเราผลิตเท่าไหร่ต่อไปในอนาคตเนี่ยสงครามเศรษฐกิจที่เราก็เห็นกันอยู่แล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ระหว่างฝั่งเอเชียกับฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นสงครามเศรษฐกิจล้วนๆแล้วสงครามทางด้านความมั่นคงหรือความด้านอาหารนะฮะจะเป็นยังไงสงครามด้านข้อมูลอาจจะเป็นความมั่นคงในมุมใดมุมหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าเขาจะรู้เรื่องเศรษฐกิจของเรามากขึ้นแล้ววันนั้นจากเมืองเกษตรกรรมที่เป็นครูของโลกจะมีสถานภาพเป็นอะไรถ้าเราไม่ได้ใช้นวัตกรรมคนไทยเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ของประเทศหรือว่า data center ที่เป็นของคนไทยเราเองใช่ไหมครับนอกเหนือจากแค่ว่าการ import เทคโนโลยีแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ที่ storage ของต่างชาติอย่างเดียวนะครับนี่ก็ฝากเผื่อให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแล้วในมุมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตพลังงานเนี่ยมีแอปพลิเคชันใดๆได้บ้างเราคงคุ้นเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วกับเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเช่นตัวอย่างของการใช้เพื่อทางด้านการชลประทานนะครับการชลประทานเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาขยายความว่าต้องมีแบตเตอรี่ไหมหรือไม่ต้องมีอันนี้ผมบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรถ้าพืชของคุณเนี่ยไม่มีความต้องการใช้น้ำตอนกลางคืนแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่จำเป็นหรือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่สภาพความชื้นเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วในประเทศเหล่านั้นเนี่ยต้องมีการให้น้ำให้ปุ๋ยตลอดเวลาที่มีแสงแดดหรือเปล่าถ้าไม่แค่เป็นการลดต้นทุนในส่วนหนึ่งก็โอเคใช่ไหมฮะหรือนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีในการช่วยให้ผลิตผลงานเกษตรซึ่งอาจจะได้แบบหมายถึงปุ๋ยนะฮะครับผ่านแอปพลิเคชันอยู่ก็จากเดิมก่อนหน้านี้เราจะแบบว่าตั้งเป็นฮาร์เมอร์ไว้หรือว่าเป็นเครื่องแล้วก็ใช้แรงงานคนอยู่อย่าลืมว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยที่มีผลต่อต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบราคาอาหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องพลังงานมีเรื่องวัตถุดิบมีเรื่องปัจจัยการเกษตรมีเรื่องแรงงานด้วยนะฮะถามว่าสมาร์ทฟาร์มมาช่วยลดต้นทุนอย่างนี้ยังไงเป็นบอกเศรษฐกิจดิจิตอล 5.0 ถ้าคนคนหนึ่งอ่ะสามารถทำงานได้ทั้งวันเลยนะฮะ5ไร่10ไร่ต่อวันแล้วถ้าคุณมีพื้นที่50ไร่หรือคุณมีให้ดูแลเยอะเนี่ยคุณใช้กี่คนแรงงานปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่า350เนี่ยฮะจะมีคนจะทำงานให้ภาคการเกษตรหรือเปล่าแล้วคุณต้องใช้กี่คนก็คูณเข้าไปในการลงอินฟราเหล่านี้ไว้แล้วมีฟาร์มแมเนเจอร์สักคนหนึ่งที่โอเปเรตได้ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะแต่ว่าสามารถดูแลในจำนวนที่พูดถึงได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาแรงงานเนี่ยไปเพิ่มสกิลในการโอเปเรตด้านอื่นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้พอเป็นเทคโนโลยีต้นเนี่ยครับหมายความว่า scalable ทำซ้ำได้การลงทุนมีแค่ครั้งเดียวถ้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นคน provide เหล่านี้ให้มีการเข้าถึงการใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่อง plant factory ก็คือว่าเหมือนตู้เทรนเนอร์ตู้หนึ่งที่มีระบบแสงสว่างมีระบบเซนเซอร์ต่างๆคาร์บอนออกซิเจนเซนเซอร์มีระบบผลิตพลังงานขึ้นมาเองควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นได้เองเกษตรกรแค่นำสีน้ำเมล็ดพันธุ์เข้าไปหยอดไว้แล้วเมื่อถึงวัน45วัน60วันเก็บเกี่ยวไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับมันถามว่าต้นทุนถูกไหมต้นทุนจริงก็เรียกว่ายังไม่ถูกละกันถ้าเทียบกับโรงเรือนเทียบกับโอเพนฟิลด์แต่ถามว่าเขาเหมาะกับอะไรอาจจะเหมาะกับสินค้าเกษตรบางตัวใช่ไหมฮะซึ่งหลายตัวก็ได้ที่เป็นพืชมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีพืชมูลค่าสูงหลายชนิดนะครับที่คุ้มค่ากับเรื่องพวกนี้เพื่อป้องกันการความเสียหายใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งว่าเทคโนโลยีของการให้แสงดีไซน์สเปกตรัมที่เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภทให้มีการยืดให้มีการโตตามนั้นเนี่ยฮะครับคนไทยก็ทำกันได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเซ็นเซอร์หลายตัวหรือแม้กระทั่งว่านี้ที่ผมบอกว่าการพยากรณ์ใช่ไหมครับพยากรณ์นี่คือนิวเตียนของดินในระหว่างที่พวนไปด้วยถ่ายไปด้วยส่วนรถอันนี้ก็เปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถใช้ EV ปัจจัยการผลิตต้นทุนพลังงานก็ต่ำลงละอะไรเงี้ยครับนะฮะพลังงานเป็นส่วนจำเป็นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็อยู่คู่กันมากับเรื่องการเกษตรนะฮะตามตัวอย่างพวกนี้หรือนี้ก็คือว่าการใช้กล้อง DVI จากโดรนในการพยากรณ์ผลิตหรือพยากรณ์วิเคราะห์โลกพืชนะครับและที่เมียร์พอลิซิ่งในการวิเคราะห์อยู่ซึ่งมันดียังไงก็ป้องกันนาล่มป้องกันการสิ้นเปลืองวัตถุดิบโดยใช่เหตุใช่ไหมครับหรือว่านี้ก็คือว่าการทำGAP ออนไลน์ผมเล่าให้ฟัง
ไม่ใช่เฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งภาคการประมงฝั่งภาคเพื่อประเทศอื่นก็ทำได้หมดตามตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูอย่างหรือว่าอาจารย์ก็คงจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าแล้วที่ฝั่งฟาร์มสัตว์น้ำมีอะไรได้บ้างอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้ไม่ใช่ฟาร์มเป็นกระชังปลาที่เป็นโอเพ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีในการที่ได้ก็ลองตามข่าวตามข้อมูลกันดูนะครับในการวิเคราะห์สภาพพวกนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนอกจาก BCG model แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นยุค sharing economy แหละเหมือนที่เราใช้ Grab กันไม่ต้องมีรถของตัวเองแต่ใช้รถร่วมกันที่เป็นสาธารณะใช่ไหมครับทั้งหมดเดียวกันครับปัจจัยเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ยุคของการ sharing ต้นทุนไม่ได้แปลว่าถ้าคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับขอให้คุณบอกว่าสนใจมีความรู้อยากทำจริงๆแล้วกันนะครับก็จะแชร์ปัจจัยพวกนี้ได้แล้วอนาคตไม่เร็วก็ช้าเรื่องบล็อกเชนก็จะเป็นอินฟาในการที่จะยึดโยงสมาร์ทฟาร์มเหล่านี้เข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นยังไงนี้ผมกลับมาที่คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าทำไมต้องทำสมาร์ทฟาร์มก็ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเพิ่มยิวลดลิสคุณก็จะทำได้นะฮะใครควรทำก็บอกว่าทุกคนแหละครับถ้าคุณไม่อยากถูกเทคโนโลยีดิสรัปต์ออกไปยุคปัจจุบันนะฮะแล้วก็เลือกทำอะไรดีก็คือเลือกทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นปัญหาของคุณแล้วก็ดีไซน์เอานะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะตกเป็นนะครับอย่างที่ตัวอย่างของคุณป้าคนนี้ละกันนะฮะถามว่าขนาดแค่มีความรู้แกก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะใช้วิธีสมาร์ทฟาร์มได้ซึ่งนี่จริงๆนะฮะในต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราตอนเสวนาเราค่อยดีไซน์กันอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะที่บรรยายให้เราเห็นถึงภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรนะคะรวมถึงยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างพลังงานอาหารแล้วก็ดิจิตอลด้วยค่ะทั้งนี้นะคะหากท่านใดนะคะมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ในช่อง Q&A ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางท่านวิทยากรจะมาทยอยตอบคำถามให้ในช่วงท้ายของเซสชันนะคะในเซสชันเสวนาค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่การบรรยายเคสสตัดดี้ในหัวข้ออากริโวตาอิกนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์เดชฟุ้งนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะโดยผลงานของท่านนะคะได้รับรางวัลคนบันดาลไฟอวอร์ดนะคะจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะโดยได้ประดิษฐ์แล้วก็สร้างแนวคิดในการนำพลังงานสะอาดนะคะมาประยุกต์ใช้กับชุมชนค่ะภายใต้ผลงานนวัตกรรมแผ่นโซลาร์เซลล์กึ่งใสนะคะทำงานร่วมกันกับภาคการเกษตรนะคะซึ่งสนับสนุนโครงการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะยังไงขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินครับสวัสดีท่านอธิการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาแล้วก็ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเริ่มต้นก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจทีแรกเนี่ยมันเกิดจากผมก็ศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับว่ามันมีปัจจัยอยู่4ตัวนะครับที่ทำให้โซลาร์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพต่ำลงนะครับก็มี1ก็คือเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับ2ก็คือเรื่องของสาย DC นะครับ3ก็คือเรื่องความร้อนนะครับ4แล้วก็เรื่องความสกปรกผมก็มามุ่งไปดูที่เรื่องของความสกปรกนะครับแล้วก็เราก็ประดิษฐ์งานขึ้นมาก็คือเราจะทำซอฟต์แวร์ที่เตือนว่าเวลาแผงโซลาร์เซลล์สกปรกนะครับให้เตือนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับก็ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่กรุงเจนีวานะครับก็ตอนนั้นรู้สึกได้เหรียญเงินมาครับได้เหรียญเงินมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยทางวช.นะครับคณะกรรมการภาควิจัยแห่งชาติก็ได้พาผมไปที่บางจากซึ่งบางจากก็มีโซลาร์ฟาร์มเยอะมากนะครับก็ได้ไปลงที่บางปะอินนะครับคือคอนเซปต์นี้มันมาจากตรงนี้เลยนะครับก็คือพื้นที่ประมาณ 5-600 ไร่ที่บางปะอินนะครับทั้งใต้แผงมันทำอะไรไม่ได้เลยครับนะครับหญ้าก็ขึ้นงามบ้างไม่งามบ้างก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะพื้นที่การเกษตรของประเทศเราบ้านเราเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีให้พลังงานมันอยู่กับเกษตรได้นะครับ
ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะลองทำดูไหมนะครับผมก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ซื้อเซลล์ฮะซื้อเซลล์มาแล้วก็มานั่งบัตรกีนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กช่างเนี้ยเราก็มานั่งบัตรกีนะครับพอมาบัตรกีปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาประกอบผมก็ลองเอาไปให้อีแกดดูนะครับเอาตัวโปรโตไทป์เนี่ยไปให้อีแกดดูซึ่งจริงๆทีแรกเนี่ยเราเป็นห่วงทะเลเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนพยายามจะเอาโซล่าไปลงน้ํานะครับไปลงน้ําทะเลซึ่งน้ําทะเลมันมีปัจจัยอยู่ตัวนึงที่เรียกว่าแสงบลูแสงสีฟ้าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแหล่งอาหารแหล่งทุกอย่างที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับถ้าเอาโซล่าไปลงเยอะๆเนี่ยมันลงไม่ได้แล้วใต้ทะเลมันจะพังหมดครับผมก็เลยคิดว่าผมจะไปลงตรงนั้นนะครับแต่ด้วยสิ่งตรงนั้นที่ผมมองที่ผมจะไปลงเนี่ยเป็นที่เกาะลิบงนะฮะที่เกาะลิบงถ้าใครไม่รู้จักก็นึกถึงพยูนฮะตรงนั้นจะมีหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนแล้วมีจำนวนปลาพยูนที่เยอะมีจำนวนพยูนที่เยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยอยู่ตรงนั้นนะครับก็ปรากฏว่าด้วยความที่ไกลระยะไกลก็ปรึกษากับอีแกดก็บอกว่าอาจารย์เอางี้มั้ยเอาขึ้นบกดีกว่าอย่าไปลงน้ำเลยนะครับแล้วก็ให้ที่เราที่หนึ่งนะครับซึ่งผมพูดอีกครั้งก็ขนลุกนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่นาสวนน้ำพระทัยรัชกาลที่9นะครับตรงนั้นอยู่ภายใต้โรงไฟฟ้านะครับที่บางกล่วยนะครับโรงไฟฟ้าที่บางกล่วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่ามันเป็นโซนที่จะต้องเซฟตี้สุดๆนะครับทำอะไรก็ต้องเซฟตี้สุดๆเพราะว่าที่ท่านเห็นหลังคาสีเหลืองๆนะครับก็เป็นบล็อกของโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ถัดไปด้านหน้าเนี่ยก็เป็นลานฮอนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะมีไอน้ำมันอะไรเงี้ยตลอดนะครับแล้วก็ทางสมัยก่อนท่านรองผู้ว่านะครับก็เรียกทีมงานเราไปคุยว่าเอ๊ะถ้าเราติดตั้งโซล่าตรงนี้เราจะทำไงให้มันปลอดภัยที่สุดนะมันเกิดประกายไฟเกิดฮอตสปอตเกิดอาร์คซิ่งในสายเลยไม่ได้เลยนะครับเราก็เริ่มหาอุปกรณ์ทำกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็เราก็ได้เริ่มทำนะครับงานนี้ก็ใช้เวลาทำ12เดือนนะครับปลูกข้าวด้วยอะไรด้วยนะครับทีแรกเราก็ตัดสินใจไม่ถูกครับอาจารย์ว่าเราจะปลูกข้าวอะไรดีนะครับเราจะปลูกพืชอะไรดีนะครับทีนี้เราก็มานึกถึงโอ้แหมประเทศไทยเนี่ยก็ส่งออกข้าวมากมายมหาศาลนะครับผมไม่รู้ละอาจจะที่1ที่2ไม่รู้แต่ว่าในใจผมเนี่ยประเทศไทยเราที่1อยู่แล้วนะครับเรื่องข้าวนะครับเราก็ตัดสินใจเอาข้าวแล้วข้าวพันธุ์อะไรเราก็เลือกข้าวที่เป็นพันธุ์ไลบรารีนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ามูลค่าของไลบรารีน่ะน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่านะครับเราก็เลยได้ตัดสินใจเริ่มทำนะครับก็ทำแบบทำอะไรออกมานะครับนี่เป็นเนี่ยนี่คนลุกอีกแล้วนะครับพูดกี่ครั้งก็คนลุกนะครับที่นาสองสวนน้ำพระทัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในโรงไฟฟ้าอีแกดนะครับคือจะเป็นเนินดินที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเลข9ไทยนะเป็นเลข9ของรัชกาลที่9เราอ่ะนะครับก็ได้ทำนะครับก็ออกแบบนะครับเราได้รับโจทย์ยากมากนะครับว่า1เรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ2นะครับอาจารย์จะต้องใช้น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้ามาทำนาคราวนี้ในโรงไฟฟ้ามันมีอะไรบ้างทุกคนก็นึกถึงไปแล้วใช่ไหมมีโลหะตากมีสารอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับเข้ามาช่วยดูแลนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำนะครับว่าโรงไฟฟ้าจะต้องอยู่กับชุมชนได้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านนี้มานะครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเราก็ออกแบบระบบนะครับการออกแบบระบบให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยเราก็จะเอา IoT มาจับด้วยนะครับระบบ IoT ซึ่งเร็วมากเลยนะครับ IoT ก็คือภาษาไทยก็เรียกอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตอนนี้ IoT กำลังจะจากพวกเราไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มี SOT ก็คือ Sensing of Thing นะครับทุกสิ่งจะต้องมีเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเรื่องของตรวจจับตรวจวัดได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นภาพที่ผมเริ่มปัดกรีนะครับแล้วก็ทำต้นแบบมานะครับซึ่งเราคิดว่าการที่เราจะไปขอทุนวิจัยนะครับซึ่งเราอยากทำตรงนี้ครับเพื่อให้เป็นต้นแบบกับการไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะไม่ควรจะเอาเฉพาะกระดาษไปเสนอให้ท่านดูนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราลองทำแล้วเราก็จ่ายไฟได้นะครับอันนี้จ่ายไฟได้จริงๆนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็อะคริลิกนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วหัวแร้งเนี่ยครับปัดกรีแล้วก็ประกอบไปเรื่อยๆเป็นวงจรนะครับอันที่ท่านเห็นเป็นตารางหมากรุกเนี่ยนะครับก็50 50นะครับ50 50เนี่ยคือแสงผ่านได้50นะครับแล้วก็ทึบแสง50
ส่วนอันที่ท่านเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็แสงผ่านได้40นะครับแล้วก็ทึบแสง60ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราจะดีไซน์ว่าเราต้องการให้แสงขนาดไหนนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับพอดีก็ตั้งเก่งๆนิดนึงมีนักวิชาการด้านข้าวมาด้วยนะครับก็ข้าวเป็นพืชที่ต้องการแสงมากมากเลยนะครับก็เลยต้องออกแบบยังไงนะครับพอดีผมก็ทำแบบเสมือนจริงไป2แบบนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเยอะๆเราไม่สามารถนั่งแบตเตอรี่ได้นะครับเราก็ต้องใช้โรงงานประกอบแล้วก็ต้องทำให้แบบให้โรงงานนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยเราก็เอามาเลือกใช้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซลล์ที่มันเซลล์ใหญ่เราไม่ตัดครึ่งเซลล์เนี่ยนะครับการกระจายหรือการเฉลี่ยของแสงเนี่ยจะสู้เซลล์ที่เป็นเล็กๆแล้วละเอียดไม่ได้นะครับนะเราก็เริ่มทำแล้วก็ออกแบบมานะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับเป็นภาพก็คือเวลาเราออกแบบแล้วเราผลิตโซล่าเนี่ยครับเราจะคว่ำก่อนนะครับด้านล่างที่สุดเนี่ยเป็นกลาสหรือเป็นเซฟตี้กลาสนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็น EVA ซึ่งผมเรียกว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะยึดกระจกนะครับจะยึดกระจกกับเซลไว้นะครับอันที่3ขึ้นไปก็เป็นเซลอันที่4ก็เป็น EVA นะครับส่วนโซล่าแบบทั่วไปที่เขาใช้เนี่ยครับข้างหลังจะเป็นฟิล์มบางๆซึ่งก็เรียกว่า TPT นะครับแต่ส่วนขวามือของเราเนี่ยนะครับด้วยความที่เราทำเป็นเราต้องใส่ครับมันทึบไม่ได้เพราะ TPT เนี่ยมันจะทึบแสงนะครับเราก็เลยใช้เป็นดับเบิลกลาสเป็นกระจก2ด้านนะครับแล้ว EVA โดยทั่วไปที่เขาใช้ทำโซล่าอยู่ทุกวันนี้ครับแสงมันผ่านได้ประมาณ 89% นะครับเราก็ต้องไปหา EVA ซึ่งแสงมันผ่านได้ 90% มานะครับเพื่อให้แสงมันรอดได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นต้นแบบที่เราออกมานะครับก็จะเห็นว่ามาตรฐานทุกมาตรฐานของโรงงานนี้ที่ได้นานในโลกเนี่ยนะครับก็ได้กับแผงโซล่าเซลล์กึ่งสายที่เราทำเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ตีโลโก้เป็นของ eGAT เลยครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ eGAT นะครับแต่ผมก็เคยคุยกับ eGAT ว่าถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่ขอแบบหรือขอตัวงานนี้ไปใช้เนี่ยนะครับทาง eGAT กับผมเนี่ย ก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆทุนวิจัยที่ผมได้มามันก็เหมือนกับภาษีของชาติอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญติดต่อมาได้นะครับนี้ก็เราก็แผงนี้ก็ประมาณ100กว่าวัตต์นะครับ100กว่าวัตต์นะครับเพราะว่าพื้นที่เซลล์มันต้องเสียไปนะครับนี่เสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับก็เป็นแบบที่ทำนะครับเราใช้วิธีการเปรียบเทียบนะครับการปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันนะครับเขาเรียกว่าข้าวปลูกมาเหมือนกันนะครับเรารู้สึกเราจะใช้เกี่ยวกับกรมวิชาการทางด้านทางเรื่องของข้าวเนี่ยครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพาะต้นกล้ามาให้นะครับแล้วเราก็ปลูกนะเราก็ปลูกทั้งใต้แผงแล้วก็นอกแผงนะครับก็คือสภาพปกติความทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับเพื่อเราต้องการผลของการปลูกข้าวว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะนี่ก็เป็นตอนสร้างนะครับตอนสร้างมานะครับแล้วก็เราก็ได้เติม IoT เข้าไปนะครับ IoT เข้าไปเช่นวัดความชื้นวัดอุณหภูมิเรื่องผลกระทบที่จะมีต่อข้าวนะครับเราก็ได้วัดความเขียวของข้าวนะครับเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับว่าในใบข้าวว่ามันมีต่างกับไม่ต่างอย่างไรนะครับนะเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะใช้ต่อไปนะครับแล้วข้าวในนาผืนนี้นะครับเราใช้ระบบการให้น้ำนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะครับถ้าน้ำไม่พอนะครับเราจะเอาเรื่องความรู้ของการเกษตรนะครับเราก็มีนักวิชาการจากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรมาร่วมด้วยนะครับก็แล้วก็ได้อาจารย์จากราชภัฏจันทร์เกษมมาช่วยเขียน IoT ให้เรานะครับถ้าข้าวอายุเท่านี้ครับ10วันเนี่ยครับเขาต้องการน้ำที่ความสูงเท่าไหร่แบบ20วันเขาต้องการที่ความสูงเท่าไหร่เราจะให้ระบบของเราทำเลยครับเราไม่ต้องมานั่งดูไม่ต้องมาเติมน้ำมาดูดเวลาฝนตกถ้าน้ำเกินเขาก็จะดูดออกเองอันนี้เป็นอัตโนมัติซึ่งก็เป็นการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยใช้ระบบ IoT นะครับอันนี้ครับก็ออกมาอันนี้รู้สึกตอนนี้จะเริ่มปลูกข้าวใหม่ๆเห็นไหมครับต้นข้าวข้างล่างก็จะแบบจะเริ่มพึ่งดำนะครับพึ่งดำเราใช้เป็นนาดำนะครับนี่ก็เป็นระบบIoT นะครับเราจะเห็นพลังงานที่โซล่าผลิตได้เป็นรายแผงนะครับเป็นรายแผงเพราะเราใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผมเรียกเองนะครับว่าเป็นอินเวอร์เตอร์แบบขนานครับซึ่งภาษาทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์
ครับไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีความปลอดภัยอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทุกวันนี้ผมก็ได้พยายามถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ครับให้เกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ผลิตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟระฆังกว้างนะครับที่เราเห็นนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนว่าก็ยังผลิตอยู่นะครับก็ยังทําอยู่นะครับก็มีจากที่ผมจบงานวิจัยไปแล้วก็จะมีหลายท่านเข้ามาขอทํานาก็ยังปลูกข้าวอยู่ก็ยังปลูกอยู่เหมือนกันนะครับพลังงานไปที่ไหนบ้างนะครับพลังงานก็ไปที่โรงสูบน้ํานะครับไปอาคารของที่ e-gat เองนะครับก็ไหลเข้าไปนะครับก็ไหลเข้าไปนะครับนี่เรื่องระบบ IoT ถ้าผมกล่าวไปคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะวางเซ็นเซอร์ไว้แต่ละจุดนะครับเราวางเซ็นเซอร์ไว้แต่ละจุดซึ่งพอทำไปเราก็รู้ว่าพื้นที่ถึงไร่เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องวางหลายจุดนะครับจริงๆเราวางสัก2ไร่สักจุดหนึ่งอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องการทดสอบเรื่องการทดลองนะครับเราก็จะมีการดูทุกวันนะครับผ่านมือถือเราดูความโตของข้าวนะครับเราดูน้ำเราดูอะไรต่างๆนะครับได้จากมือถือเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมานะครับอาจารย์ที่ราชภัฏจันทร์เกษมดร.สุชาติแกก็เขียนขึ้นมานะครับว่าพลังงานไหลไปไหนบ้างอะไรเงี้ยไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดนะครับตัวที่เราดูครับนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟครับที่เราดูเราก็จะรู้ความเป็นไปทั้งหมดซึ่งถามว่าอันนี้ครับผมเชื่อว่าวิศวกรน้องๆหรือแม้กระช่างที่สามารถจะเรียนรู้ได้ทาง YouTube เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ YouTube ทางอะไรเงี้ยพวกนี้สามารถเขียนเองได้แล้วมันเป็นประโยชน์มากนะครับวันนี้ความรู้พวกนี้มันต้องถูกเผยแพร่ไปเยอะๆนะครับซึ่งผมจำได้สมัยเมื่อ10ปีก่อนใครจะเขียนไอ้ตัวนี้ได้นะครับโอ้โหคุณต้องจ้างก็เป็นแสนนะฮะเดี๋ยวนี้ครับสามารถดูได้ YouTube แล้วทำเองซื้อของมาได้เองเลยนะอุปกรณ์แค่หลักร้อยนะครับครับอันนี้ก็ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวัดความเร็วลมนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีหอขึ้นหอลงนะครับทางอีแกร็ก็กลัวเรื่องโครงสร้างก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วยวัดลมให้หน่อยครับแล้วก็วัดลมทำเป็นเวลนะครับอันกลางก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับก็เป็นกราฟที่ออกมาครับก็นี่เป็นการเรื่องของการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำนะครับนี่ก็กระบวนการตั้งแต่ปลูกเลยนะครับเราก็ไปทำต้นกล้าที่ราชบุรีนะครับแล้วก็จ้างเขามาดำนะครับเพราะจริงๆผมก็เป็นลูกชาวนานะครับแต่ว่าไม่เคยทำนาก็เลยต้องใช้วิธีนี้หมดครับแล้วช่วงหลังที่เห็นสีเขียวๆนะครับนกเยอะมากฮะเพราะตรงนั้นมันเป็นโอเอซิสคือตรงนั้นไม่มีการปลูกข้าวเลยฮะไม่มีผลไม้หรืออะไรที่นกมันจะกินได้เยอะขนาดนี้นะพอข้าวเริ่มออกรวงก็เริ่มมาแล้วฮะก็พยายามใช้ทุกอย่างนะฮะคลื่นอุลตราโซนิกบ้างอะไรบ้างทุกอย่างเลยนะฮะปรากฏว่ามันก็ไม่ไปฮะมันก็ปรับสภาพอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมลงทุนซื้อตะข่ายนะครับแล้วก็จ้างเขาทำครับนี้วันที่เราไปปิดจ็อบนะครับก็อาจารย์สิริครับรัฐมนตรีพลังงานตอนนั้นก็ไปเปิดงานนะครับอันนี้ท่านวิบูลครับแล้วซ้ายมืออาจารย์สุธีนะครับก็ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ผลเป็นอย่างนี้นะครับข้าวที่ปลูกภายใต้โซล่ากึ่งใสนะครับมีอายุมากกว่า10วันนะมีอายุมากกว่าข้าวที่ปลูกในแสงปกติ10วันนะครับและนะครับมีต้นความสูงของต้นเนี้ยสูงกว่า10เซนฮะอาจารย์รู้เลยเพราะว่าเวลาแสงน้อยเนี่ยเขาต้องยืดหาแสงนะครับทีนี้เราก็มาศึกษาต่อว่าไอ้10วันที่เราเสียไปต่อรอบการทำนาเนี่ยมันมีผลกระทบไหมซึ่งเกษตรกรก็บอกเราเองว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าเขาทำนาปีละแค่2ครั้งแต่ว่าเขาเสียไป20วันแต่เขาสามารถที่จะมีแสงได้นะครับมีพลังงานขายได้ทั้งปีนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางนะครับไปถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้ครับให้กับเกษตรกรแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ผมเรียนว่าเหมือนที่คุณกิตบอกต้นทุนเรื่องพลังงานเนี่ยมันมหาศาลนะครับเราก็ได้เดินทางไปยังฟาร์มกุ้งแล้วเราก็ไปพบกับเกษตรกรหลายคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับฟาร์มกุ้งบางฟาร์มนะครับใช้ไฟเดือนละล้านกว่าบาทนะครับใช้ไฟเดือนละล้านกว่าบาทซึ่งมหาศาลมากนะครับผมก็มาวิเคราะห์เอ๊ะเราจะทํายังไงให้เกษตรกรมีพลังงานทดแทนใช้นะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าเงิน1ก้อนเนี่ยนะครับเงิน1ก้อนเนี่ย
มันมีอยู่ประมาณ 35-40% ที่เป็นค่าแรงในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผมก็เลยมาเคาะดูมาวิเคราะห์ดูอะไรดูต่างๆแล้วอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้เนี่ย1จะต้องปลอดภัยที่สุดคำว่าปลอดภัยคืออะไรฮะพวกนี้เกษตรกรต้องปลอดภัยจากถูกไฟดูดนะครับเพราะไฟที่จากโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นระบบสตรีมอินเวอร์เตอร์สมัยไม่ใช่สมัยก่อนนะแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะมันปาเข้าไป800โวลต์ถึง 1,000 โวลต์ซึ่งอันตรายมากนะครับคืออาร์คเนี่ยหรืออย่างเกษตรกรกุ้งเนี่ยสายเนี่ยพายุมาสายตกไปในน้ำปุ๊บเนี่ยโหเสียหายมหาศาลนะเสียชีวิตด้วยนะเราก็เลยทำยังไงปรากฏว่าเราก็ได้รับองค์ความรู้มาจาก E-GAT ว่าไอ้ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะมันใช้แค่36โวลต์ต่อแผงเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมันเราก็เลยเริ่มเดินทางถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอันนี้รู้สึกจะเป็นซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฟาร์มกุ้งที่สิงห์พระจังหวัดสงขลาครับก็ได้รับความรู้จากพี่ชัดชัยนะครับพี่ชัยก็บอกว่าอาจารย์ลงมาดูให้ผมหน่อยอันนี้เป็นคนงานทำเองนะฮะสุดท้ายจากที่เราเคยคิดว่าเมื่อสมัย10ปีที่แล้วการทำโซล่าเนี่ยจะคืนทุนที่12ปีนะครับปัจจุบันนี้ก็คืนทุนที่ประมาณ5ปี4ปีกว่าๆแต่พอเกษตรกรทำเองแล้วตัดส่วนที่บอกว่าเป็นค่าแรงค่าติดตั้งไปนะฮะเหลือ2ปีกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้มากนะฮะแล้วได้ของที่ใช้งานได้จริงนะนี่ก็เลยทำกันใหญ่เลยฮะช่วงนี้ก็มีหลายไซส์ขวามือเนี่ยน่าจะเป็นฟาร์มปูนะฮะฟาร์มปูนิ่มที่ระนองนะฮะที่ระนองนะก็ได้ติดต่อให้ผมไปนะฮะแล้วเวลาเราสอนเนี่ยอาจารย์นะเราสอนเราใช้วิดีโอคอลฮะเราใช้วิดีโอคอลแล้วทำวิดีโอให้เกษตรกรทำเองนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนว่าย้ำนะครับความรู้อยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตเราหาความรู้ได้ตลอดนะครับนี่ก็จะเป็นฟาร์มกุ้งนะฮะหลายที่นะอันนี้สติงพระสงขานะฮะก็โอ้แล้วก็ผลที่ได้น่ากลัวมากนะครับไม่ได้น่ากลัวน่าภูมิใจมากนะครับช่วงนี้เขาได้ไฟวันละ6ชั่วโมงคนที่เล่นโซล่าจะรู้ว่าการได้ไฟ6ชั่วโมงพีคเนี่ยโอ้มหาศาลนะครับถือว่ามหาศาลโดยทั่วไปเขาจะได้กัน4ชั่วโมงกว่าๆเลยประมาณนี้นะครับแต่ระบบที่เราไปแนะนำให้เกษตรกรใช้เนี่ยได้6ชั่วโมงนะครับอันนี้ภาพที่เห็นอยู่แล้วนะครับเป็น6ชั่วโมงพีคนะครับนี่เขาติดเองนะครับหลังคาขึ้นเองนะนี่คนงานพม่านะฮะคนงานพม่าก็ทำกันเองฮะเขาจะเก่งกว่าเราเขาจะรู้ว่าพื้นที่ที่เขาจะปักไอ้ปักเสาอ่ะลงไปนะฮะมันจะทนแรงลมได้เท่าไหร่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะเขาก็จะรู้นะครับอันนี้ก็ฟาร์มปลาคาร์ฟพวกที่เลี้ยงปลาคาร์ฟใช้ไฟมหาศาลนะอาจารย์ฮะใช้มหาศาลมากนะพวกปั๊มน้ำพวกระบบกรองครับเราก็ไปแนะนำแล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรครับครับก็นี่ก็คงหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับก็ใส่ไฟแลบเลยนะครับพูดไฟแลบเลยนะครับครับได้ครับค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะที่บรรยายให้เราเห็นถึงผลงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์นะคะซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการปลูกข้าวใต้แผงโซล่าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายเคสสตัดดี้ในหัวข้อสมาร์ทฟาร์มค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะจะมีวิทยากรด้วยกันทั้งหมด2ท่านนะคะโดยท่านแรกนะคะคือดร.สุพนิชพรธีรพัฒน์นะคะนักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะโดยท่านนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีผลงานวิจัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มนะคะและวิทยากรท่านที่2นะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ทองเกตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะปัจจุบันท่านเป็นอุปนายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยนะคะและประธานชมรมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแห่งประเทศไทยด้วยค่ะท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแล้วก็ปลูกพืชในโรงเรือนรวมถึงโรงงานผลิตพืชด้วยนะคะยังไงขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกท่านค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เซ
ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการใช้ IoT แล้วก็การติดตามข้อมูลนะคะตอนนี้เป็นความสำคัญมากในเกษตรยุคดิจิทัลเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะมาคุยกันว่าใช้ยังไงให้มีประโยชน์แล้วก็ประโยชน์เกิดกับใครนะคะค่ะทีนี้ในฐานะที่ได้ทำทั้งด้านเกษตรแล้วก็ด้านสัตว์น้ำนะคะก็เลยขออนุญาตมาเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราใช้สมาร์ทลงไปในฟาร์มนะคะไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์เนี่ยค่ะตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆกับเกษตรกรที่ใช้ของเราเป็นยังไงก็เลยยกตัวอย่างเรื่องอัควานะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ใช้สมาร์ทฟาร์มลงไปในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะก็คือกุ้งทะเลแล้วก็เรื่องปลากระพงยักษ์แล้วก็เรื่องปลานิลที่เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่นะคะในตะวันออกทุกๆจังหวัดนะคะตั้งแต่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะนี้เรามาดูกันว่าเวลาใช้เทคโนโลยีของเราไปแล้วเนี่ยค่ะเกษตรกรมีฟีดแบคยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือผู้ที่นำเทคโนโลยีไปใช้อ่ะค่ะได้ติดตามเกษตรกรที่ใช้ของเราอย่างไรแค่ไหนนะคะทีนี้ในโครงการนะคะที่เราใช้ชื่อว่า Aqua IoT นั่นก็คือเราจะใช้แพลตฟอร์ม IoT เนี่ยค่ะไปทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะมีอะไรบ้างสิ่งที่เรานำไปให้เกษตรกรใช้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่สเตชันเนี่ยเราวัดเซ็นเซอร์ที่ใช้นะคะก็คือวัดสภาพในน้ำบ่อเลี้ยงได้แก่ออกซิเจนที่ละลายในน้ำอุณหภูมิในน้ำแล้วก็ pH ในน้ำซึ่ง3ตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรทางกายภาพที่ส่งผลต่อสัตว์น้ำนั้นๆ นะคะซึ่งจะมีความต่างกันระหว่างกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดหรือปลาน้ำจืดต่างๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเราทราบว่าสภาพอากาศเหนือบ่อเลี้ยงเนี่ยมีผลอย่างยิ่งในการที่กระทบต่อน้ำในสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงนะคะเช่นกรณีที่มีแสงสว่างมากๆมันจะเกิดแพลงก้อนโดยธรรมชาติสังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงเข้าออกซิเจนที่ไหลในน้ำเนี่ยค่ะก็เยอะอยู่แล้วพอเยอะอยู่แล้วเกษตรกรที่ใบตีน้ำไปตลอดเนี่ยจะต้องดูแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่ามันเกินค่าหรือเปล่าเมื่อมันเกินไปจากที่สัตว์น้ำต้องการแล้วเราบริหารจัดการยังไงให้ไม่ต้องใช้พลังงานในการตีน้ำเยอะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าพอเราไปลงแบบนี้แล้วเนี่ยเกษตรกรมีการบริหารจัดฟาร์มจัดการฟาร์มยังไงแล้วพลังงานที่เขาใช้เนี่ยประหยัดได้จริงหรือไม่นะคะในการใช้ระบบสมาร์ทนะคะโดยเซ็นเซอร์ที่เป็นสภาพอากาศเหนือบ่อได้แก่นะคะการวัดปริมาณแสงทิศทางลมปริมาณน้ำฝนอุณหภูมินะคะสิ่งตัวแปรต่างๆเหล่านี้เหนือบ่อเลี้ยงเนี่ยมีผลต่อบ่อเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในโครงการก็เลยติดตั้งทั้งหมดเอาไว้ให้และนะคะที่สำคัญเลยก็คือนอกจากที่จะอะลามเซตค่าเซตพอยต์ไว้หน้าบ่อแล้วเนี่ยเพื่อให้ผู้เลี้ยงนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เจ้าของฟาร์มก็ได้ติดตามได้ภายในการเราทำเป็นแดชบอร์ดออนไลน์ผ่านมือถือเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่ไหนอย่างไรติดตามสภาพปัจจุบันของบ่อเลี้ยงตัวเองได้ทุกเวลานะคะอันที่สองนะคะที่จะลงไปนอกจากจะเป็นสภาพอากาศและสภาพน้ำแบบเรียลไทม์ออนไลน์เรียลไทม์แล้วนะคะเรายังวัดสภาพเคมีน้ำด้วยเช่นแอมโมเนียไนเตรตฟอสเฟตนะคะหรืออัลคาไลต่างๆเนี่ยที่มีผลต่อสัตว์น้ำนะคะซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะก็จะส่งผลต่อสัตว์น้ำทันทีดังนั้นสวทช.ก็ทำเครื่องมือเหมือนกันค่ะโดยค่าต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณวัดแล้วเนี่ยแทนที่เกษตรกรจะอ่านเทสต์ด้วยตาใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องมือของเราในการอ่านแทนข้อมูลก็จะขึ้นระบบผ่านระบบคลาวด์แล้วก็ไปปรากฏบนแดชบอร์ดดังนั้นค่ากายภาพก็จะมีค่าความสัมพันธ์กับค่าเคมีในน้ำและซึ่งเกษตรกรจะเห็นไปด้วยกันทุกค่าเลยนะคะตัวสำคัญอีกตัวนึงเลยค่ะที่จะเป็นปัญหามากๆเลยซึ่งเทคเนี่ยได้ร่วมมือกับไบโอเทคหมายความว่าเมื่อตรวจสภาพกายภาพดีและสภาพเคมีดีแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันก็คือสภาพทางชีวนิเวศหรือชีววิทยาในบ่อเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นตัวสำคัญมากเลยเช่นเราจะได้ยินเหมือนกันว่าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วทำไมเลี้ยงแล้วก็ตายอีกโดยเขาไม่เคยที่จะตรวจติดตามสภาพทางชีววิทยาในบ่อเลี้ยงเลยยกเว้นการตรวจโรคเท่านั้นนะคะดังนั้นเน็กเทคเนี่ยก็ได้ผลิตเครื่องมือที่เรียกว่า Black
Clear Growth Tracker ก็คือเครื่องติดตามการเติบโตของจุลินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยงแบบเรียลไทม์โดยอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยค่ะจะพัฒนาโดยไบโอเทคเราก็จับมือกันว่าถ้าคุณจะตรวจวิบิโอหรือคุณจะตรวจบาซิลัสในบ่อเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยอาหารจำประเภทไหนแล้วก็ควรจะมีเทสชนเท่าไหร่สิ่งที่เน็กเทคทำคือเครื่องสิ่งที่เกษตรกรเห็นก็คือค่าที่เขาจะเห็นเลยว่าแบคทีเรียจำนวนเท่านี้เป็นตัวร้ายหรือตัวดีแล้วเกินจากปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรียลไทม์นะคะขณะเดียวกันอีกตัวสุดท้ายค่ะที่เราจะให้เกษตรกรเช็คว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราตรวจก่อนว่าน้ำนั้นน่ะมีโรคหรือไม่มีตัว ESP มีตัว BBO มีตัวที่เขาตัวแดงอะไรเงี้ยค่ะที่เขาคอนเซิร์นในเรื่องการเลี้ยงเนี่ยมีหรือเปล่าในน้ำมีไหมในกุ้งมีไหมก่อนจะเลี้ยงหลังจากเมื่อเลี้ยงแล้วระหว่างนั้นก็ตรวจติดตามเหมือนกันดังนั้นในโครงการของเราก็จะให้ทั้งหมดเลยตามหน้า PowerPoint เลยนะคะโดยทุกๆอุปกรณ์เนี่ยสามารถจะขึ้นคลาวด์แล้วก็ติดตามผ่านแดชบอร์ดบนมือถือทั้งผู้เลี้ยงทั้งเจ้าของฟาร์มและทีมวิจัยที่เป็นแอดมินด้วยนะคะอันนี้ก็จะพูดไปแล้วนะคะก็คือสเตชันต่างๆก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เราสามารถติดตั้งอยู่ที่ข้างๆบ่อได้เลยทีนี้เกษตรกรบอกว่าที่มีตั้งหลายบ่ออยากจะได้หลายเซ็นเซอร์ตัวระบบของเราเนี่ยค่ะออกแบบให้มีสมาร์ทเซ็นเซอร์8เซ็นเซอร์ดังนั้นถ้าเกษตรกรมีระบบสเตชันอากาศอยู่แล้วพอร์ตสเตชันที่เป็นเซ็นเซอร์อากาศออก5ตัวนะคะแล้วสามารถติดตัวDO เพิ่ม PH เพิ่ม Temperatureเพิ่มในบ่ออีก 3-4 บ่อข้างๆได้โดยใช้สเตชันตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแบบออฟไลน์ซึ่งที่บอกเขาว่าแทนที่เราจะอ่านค่าด้วยตาแล้วก็เทียบสีกันเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดในการเนื่องจากว่าเกษตรกรหลายท่านทำสีน้ำในการเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะก็ใช้เครื่องมือเป็นตัวอ่านค่าแทนนะคะเราก็ส่งขึ้นคลาวด์ระบบแล้วก็ไปสัมพันธ์อยู่กับค่าทางกายภาพเมื่อกี้นี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับเครื่องติดตามจุลินทรีย์สิ่งที่เกษตรกรทำหน้าที่ก็คือเอาดินเอาน้ำมานะคะแล้วก็เตรียมใส่อาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งเราเตรียมไปหมดแล้วจากนั้นปิดฝาเปิดเครื่องจบค่ะมันก็จะทำการเลี้ยงของมันแล้วก็พอคือภายในประมาณ8ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นแล้วว่าบ่อที่1หรือบ่อที่2ในดินหรือในน้ำมีแบคทีเรียกลุ่มดีหรือกลุ่มไม่ดีเกินจากปริมาณที่โดนควบคุมหรือไม่สมมติว่าเกินสิ่งที่เนื่องจากมันเป็นการเร่งโตในนี้นะคะมันมีอาหารที่มันชอบเนี่ยสมมติว่าเกินสิ่งที่เกษตรกรต้องทำก็คือเติมโปรไบโอติกเติมไปจนจะเห็นเลยว่ามันสามไอตัวที่เติมไปอะค่ะมันจะสามารถเบียดตัวที่ไม่ดีได้ภายในปริมาณเท่าไหร่กี่วันควรจะเติมถี่แค่ไหนอันนี้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยทางสวช.ก็จะไปอบรมให้เกษตรกรนะคะแล้วก็สร้างหับเป็นเซ็นเตอร์ตามจังหวัดต่างๆนะคะจุดตรวจโรคก็เหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้ทั้งหมดทีนี้เรามาดูกันว่าฟาร์มที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะในทั้งครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเนี่ยเราทำยังไงให้เขาเห็นข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดตามช่วยกันนะคะเราติดตามยังไงบ้างนอกจากที่เมื่อกี้เห็นสเตชันแล้วก็ออนไลน์แล้วใช่ไหมคะเราทำเว็บเป็นแอปพลิเคชันให้เกษตรกรทุกคนสามารถจะเว็บผ่านเบราว์เซอร์พวกนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกดูเลยว่าค่า pH หรือค่าต่างๆที่คุณอยากเห็นเนี่ยค่าดีโออะไรเท่าไหร่เป็นเรียลไทม์ขณะปัจจุบันและย้อนหลังได้ย้อนหลังตามเป็นเดือนได้ย้อนหลังเป็นปีได้เอาค่าแต่ละค่ามาพอดสัมพันธ์กันได้โดยเราทำเว็บไปให้ทั้งหมดนะคะหน้าตาตัวอย่างก็เป็นนี้ค่ะว่าอยากเห็นว่าเอ้ยบ่อเนี้ยดีโอกับ PH มีความสัมพันธ์กันไหมแกว่งมากแกว่งน้อยยังไงนะคะอันนี้ก็จะรีบๆข้ามไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือมีไลน์แอปพลิเคชันเนื่องจากทุกคนสะดวกมากเลยในการผ่านไลน์ทุกเช้าเราจะทำเป็นออโต้ไลน์ค่ะเตือนข้อมูลเช้าและข้อมูลตอนเย็นให้เห็นว่าค่าต่างๆที่พูดเมื่อกี้จากเซ็นเซอร์ที่เราไปติดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างความสัมพันธ์ย้อนหลังเป็นยังไงจากการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเราให้เกษตรกรอยู่ในกลุ่มไลน์เราด้วยนะคะเขาก็จะฟีดแบ็กจากแรกๆไม่อยากจะใช้เลยเขาดูไม่ออกนะคะแต่เราหลังมีแอดมินของเราเนี่ยค่ะคอยกระตุ้นคอยดูแลคอยเตือนเขาก็จะเริ่มฟีดแบ็กในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ฮอตเพิร์ฟการแกว่งให้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีผู้ชาในการดูแลอีกประเด็นสำคัญเลยในการใช้สมาร์ทเซ็นเซอร์ก็คือการทำความสะอาดการดูแลเซ็นเซอร์เนื่องจากว่าเวลาเราติดตั้งไปแล้วอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ที่เราอุปกรณ์อยู่หน้าฟาร์มเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกษตรกรหรือผู้ใช้เขายังใช้ดูแลรักษาได้ดีดังนั้นนะคะข้อมูลที่ผ่านระบบคลาว
และมีการติดตามโดยเป็นออโต้เนี่ยค่ะมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยข้อมูลมันผิดปกติเราจะฟีดแบ็กไปทันทีว่าช่วยกรุณาไปดูเซ็นเซอร์ตัวนั้นตัวนี้หน่อยมันเป็นยังไงจนตอนหลังเนี่ยค่ะเกษตรกรก็จะเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดเองดูแลเองนะคะก็นะคะก็จะดูตัวอย่างเลยนะคะว่าเกษตรกรที่เขาใช้ระบบเราเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงในเรื่องพลังงานสำคัญที่สุดเลยค่ะพอไปใช้แล้วเนี่ยเกษตรกรประหยัดได้ยังไงที่บอกค่ะว่าพอเขาเห็นค่าต่างๆไม่จำเป็นต้องทำแบบปกติชีวิตที่เขาเคยทำเขาสามารถจะเลือกปิดเปิดใบตีน้ำนะคะเนื่องจากค่าที่อมเกินอยู่แล้วควรจะเปิดกลางคืนหรือควรจะเปิดตอนไหนอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเขาประหยัดในการทำงานกับเราเป็นครอบๆนะคะได้ประมาณ 30,000 ต่อเดือนอันนี้รายที่1 นะคะทำข้ามไปนะคะรายที่2เช่นเดียวกันก็ประหยัดประมาณ 30,000 ต่อเดือนเหมือนกันค่ะเขาเลี้ยงไม่เท่ากันนะคะแต่เขาดู energy ที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขาใช้จ่ายไปนะคะเราจะมีไลน์แบบนี้ค่ะทุกๆกลุ่มเลยนะคะแล้วเราก็จะฟีดแบ็กกันไลน์ที่3นี่จังหวัดตราดนะคะเช่นเดียวกันจังหวัดตราดเนี่ยค่ะก่อนใช้อยู่ที่ประมาณเท่านี้หลังใช้ประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะฟีดแบ็กนะคะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่จันทบุรีนะคะแล้วก็หลายๆอันนี้จะเป็นฟาร์มปูนะคะมีกุ้งมีปูนะคะแล้วก็ฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยจะเป็นบ่อดินบ่อที่ปู PE บ่อที่เป็นบ่อลอยทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใช้สมาร์ทเซ็นเซอร์หรือสิ่งที่เป็นอะควาไอทีได้ทั้งหมดนะคะค่ะสุดท้ายก็คือการจัดอบรมร่วมกันเพื่อให้เขารู้จักกันแล้วก็ฟีดแบ็กข้อมูลร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันเราใช้มอบุรพาจันทบุรีเป็นหับนะคะค่ะก็จะมีฟาร์มปลาฟาร์มเช่นเดียวกันนะคะก็คือเราก็ไปติดตั้งเรื่องศูนย์จุลินทรีย์นะคะทุกๆจังหวัดรวมทั้งที่ฉะเชิงเทราและใช้ราชพัฒน์ตรงฉะเชิงเทราก็ใช้ราชพัฒน์เป็นตัวเซ็นเตอร์ให้นะคะก็ค่ะสำหรับสิ่งที่ดิฉันได้ทำมาในเรื่องของ Aqua IoT และเรื่องของ Smart Farm นะคะแล้วก็ไปใช้จริงกับเกษตรกรภายใน1ปีที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะบอกกับเกษตรกรได้ว่าระบบอันนี้ใช้ในการช่วยตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าฟาร์มหรืออยู่ที่ไหนต่างประเทศในประเทศก็ได้ท่านเห็นข้อมูลแล้วก็ฟีดแบ็กไปถึงผู้โอเปเรตหน้าฟาร์มได้นะคะในขณะเดียวกันพลังงานก็ประหยัดได้มากๆขึ้นกับการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรและความเข้าใจร่วมกันด้วยค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณดร.สุภนิชมากนะคะค่ะสำหรับหัวข้อเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะคะเรายังมีวิทยากรอีกท่านนึงนะคะโดยวิทยากรท่านต่อไปนะคะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ทองเกศนะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะเดี๋ยวรอสไลด์บรรยายสักครู่นะคะครับสวัสดีผู้เข้ารับฟังการสัมมนาทุกท่านนะครับหัวข้อที่ผมจะคุยให้ฟังวันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่การใช้พลังงานกับการเกษตรกำลังมาแรงในยุคดิจิตอล 5.0 นะครับในเรื่องของการควบคุมการใช้พลังงานในโรงงานผลิตพืชครับซึ่งโรงงานผลิตพืชอะไรผมก็จะคุยให้ฟังไปนะครับถ้ามองไปในอนาคตครับหรือแม้แต่ปัจจุบันก็เริ่มมาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มันส่งผลลบต่อการเกษตรครับก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในการข้างหน้าที่กำลังจะบัตรเนี่ยเราจะพบว่านะครับอันแรกคือการเพิ่มของประชากรในโลกนะครับจากแม้ว่าอัตราการเกิดจะไม่เพิ่มแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดลงอย่างมากสะสมให้ทำให้มีประชากรสะสมโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคาดการณ์ว่าปี2050นะครับอาจจะถึง 9,000 ล้านมากกว่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนผลที่ตามมาคือในประเทศที่ผลิตอาหารไม่พอเพียงจะเกิดการขาดอาหารครับแล้ว
ป็นอยู่ทุกวันนี้กันคือการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองครับเมืองโตขึ้นนะครับเพราะกันว่าโดยสถิติแล้วประมาณ 70% ของประเทศโดยเฉลี่ยนะครับผู้คนจะอาศัยอยู่ในมากครับส่งผลให้เมืองเนี่ยขยายตัวออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทำไงครับพื้นที่เกษตรที่เคยอยู่ชานเมืองก็จะหายไปถูกผลักให้ออกไปเรื่อยๆนั้นการขนส่งค้าเกษตรจากชานเมืองก็จะไม่มีแล้วจะมีแต่ไกลไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งพลังงานน้ำมันเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างนึงนะครับกระทบเกษตรคือแรงงานในภาคเกษตรเราหายากและมีราคาสูงครับก็ยังมีกรณีเคสที่เป็นของเราคือว่าอาหารความปลอดภัยอาหารเนี่ยเรายังเป็นยังแก้ไม่ตกต้องเลยอย่างนี้นะครับว่าการปนเปื้อนของการสารที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำคัญเรายังตกกังวลครับแล้วก็เมื่อประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้นจะเกิดการนำสินค้าจากต่างประเทศข้าวนกกระดูเช่นสตรอเบอรี่จากประเทศอื่นๆนะครับเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีนะเข้ามาขายครับมันจะดีไหมถ้าเราสามารถได้เองได้เองนะครับแล้วเป็นตัวการแก้ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับทั้งในยุคที่การดังกล่าวนะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรได้คิดค้นวิธีการปลูกพืชที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวที่มาแล้วนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีการปลูกพืชเราก็ใช้ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเรานำเอาวิธีของเรื่องเกษตรแม่นยำในเกษตรจะเข้ามาใช้ครับซึ่งจะเพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรครับนอกจากการในแปลงเปิดแล้วนะครับหรือในโรงเรือนที่มีมานานแล้วทั้งสองปัจจุบันเนี้ยครับก็เรียกว่าผมว่าเริ่มมาประมาณไม่ต่ำกว่า20แล้วแต่อาจจะใหม่ในบ้านเราก็คือการปลูกพืชในอินดอร์หรือในระบบปิดจริงครับที่เราที่เราจะพูดวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับครับการปลูกพืชระบบนี้ครับก็ลักษณะงานคือเราท่านหวังว่าจะบริโภคที่ไหนนะครับปิดที่นั่นลดการใช้จ่ายในการขนส่งครับแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่างๆด้วยครับในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะการปลูกพืชในระบบปิดในห้องปิดนะครับที่เป็นฉนวนนะครับการความร้อนได้ภายในห้องก็จะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่จำเป็นต่อการปลูกพืชได้แก่อุณหภูมินะครับความชื้นสัมผัส CO2 สำหรับการขอแสงกระแสลมหมุนเวียนนะครับส่วนแสงแล้วก็ควบคุมนะโดยการครับเราใช้ระบบการปลูกพืชที่เป็นแบบ vertical farming แนวตั้งครับเป็น multi tier หลายชั้นแต่ละชั้นจะมีไฟแสงสว่างให้พลังงานแสงกับพืชเองครับระบบมีไปหลบปิดซึ่งนะครับก็ปิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาตามมาแล้วข้างต้นครับระบบนี้นะครับจะใช้เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในแปลงเปิดนะครับเราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกได้โดยลดพื้นที่การปลูกเนี่ยลงได้แค่ 10% ข้างนอกโดยการใช้การปลูกขึ้นเป็น vertical เป็นชั้นๆนะครับปลูกขึ้น10ชั้นก็เท่ากับข้างนอก100เท่าเราใช้แค่10%จากข้างนอก 100% ครับน้ำที่ใช้ก็ใช้แค่ 5% ไม่เกิน 5% นะครับปุ๋ยก็ใช้ลงครึ่งนึงแรงงานได้ครึ่งหนึ่งครับของเสียก็ลดอยู่ข้างนอกครึ่งหนึ่งนะครับและสำคัญก็คือว่าเราจะมีการใช้สารมีกระจัดสูตรพืชเลยคือเป็นศูนย์เลยครับระบบนี้นะครับการปลูกแบบนี้ได้แพร่หลายไปทุกทวีปในโลกในปัจจุบันผมให้ดูในภาพกับทุกทวีปอเมริกาเหนือเกาหลีใต้ยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วในเอเชียนะครับมีทุกทวีปนี้กำลังเติบโตในระบบนี้นะครับจากการวิเคราะห์นะครับจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการวิเคราะห์ตลาดนะครับ2แห่งที่ผมค้นมานะครับเขารายงานว่าแคมเปอรี่ดีฟาร์หรือบางประเทศเรียกบริโภคฟาร์มมิ่งนะครับมีอัตราการเติบโตของผลตอบแทนเนี่ยสูงเกินกว่า 20% ครับทั้ง2รายงานเลยแสดงว่าซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับธุรกิจการทำธุรกิจนะครับน่าสนใจคือว่าอะไรงั้นนะครับส่วนใหญ่ว่าประมาณ40%นะครับทุกท่านเนี่ยอยู่ในเอเชียในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยครับก็คือแสดงว่าในเขตที่เราที่จะตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีการเติบโตของธุรกิจเนี้ยมากนะครับมากกว่าติดตามนะครับสำหรับประเทศไทยเองเราก็เริ่มมาประมาณสักไม่ถึง10 ปีนะครับก็จะมีบริษัทผู้ประกอบใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นทุกปีนะครับคือมอริสมาก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นบริษัทVT ฟีฟาที่อยู่ที่อุดรนะครับ
ซึ่งนั่นปูพันตารางเมตรนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้านี่ก็คือที่สยามปันสุขซึ่งที่ถึง 2,000 ตารางเมตรครับไอวีดีฟาร์มก็มีแล้วนะครับ600ตารางเมตรแล้วก็จะมีวังลีประมาณ200ก็จะมีตามของอีกครับที่รายกลางๆอะไรเล็กนะครับครับในประเทศไทยที่นะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวที่เราจะมาพูดวันนี้คือว่ามันใช้พลังงานเยอะไหมแบบนี้ปลูกพืชโดยใช้แสงไฟเนี่ยแล้วมีการคุมเปิดแอร์ตลอด20ชั่วโมงนะครับจากรายงานเปเปอร์นี้ครับเขาพบว่านะครับประสิทธิภาพของการใช้น้ำใช้พื้นที่อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าฟาร์มเนี่ยเหนือกว่านะครับแต่ที่จะเป็นปัญหาคือการใช้ไฟเมื่อเทียบกับแปลงเปิดข้างนอกหรือโรงเรือนนะครับเห็นว่าฟีฟาร์มเนี่ยนะครับใช้สูงกันเป็นถ้าเทียบกับแปลงเปิดเนี่ยครับประมาณ30เท่าครับนั่นคือเป็นจุดที่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะมากควบคุมการใช้ไฟหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟเราคงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ฟีฟาร์มเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในบนโลกครับมันต้องเกิดแล้วจะมีและเติบโตมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าทำยังไงที่ใช้ไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผมไปดูการใช้ไฟของฟีฟาร์มนะครับเนี่ยนะครับถ้าไฟมันเป็นประมาณสัก 30% ของการลงทุนนะครับในการพืชมันนะครับซึ่งนั้นประกอบด้วย2ส่วนก็คือว่าควบคุมสภาพล้อมในโรงในห้องปลูกครับส่วนนึงคือแอร์นะครับนะครับและอีกส่วนนึงคือระบบติดเลยที่ใช้แสงไฟนะครับซึ่งถ้าเทียบดูแล้วก็คือใน 100% ของการใช้ไฟเนี่ย 30-40% ไปเป็นเรื่องของควบคุมแอร์นะครับประมาณ60-70%เป็นเรื่องของไฟนะครับงั้นข้อเสนอที่ผมจะคุยให้ฟังว่าเราจะมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟในห้องปลูกได้อย่างไรครับเป็น2แนวทางคือควบคุมระบบสภาพแวดล้อมกับแนวทางดําเนินระบบปลูกนะครับครับต้องประกอบด้วยอันแรกนะครับแบบแรกเลยนะครับคนที่จะคิดจะสร้างฟีฟาวต้องคํานึงถึงใช้ถังที่มีฉนวนเหมาะสมนะครับสามารถจะได้ไหมครับแรกต้องมันมีก็ท่านไปกดครับจะอันนี้ครับอะไรอะไรครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็ได้ของอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็ในผนังครับคือถ้าเราใช้ถ้าเรารู้ว่าอุณหภูมิที่เราใช้ในห้องประมาณเท่าไหร่เราควรจะสร้างผนังนะครับที่ผนังที่มีความหนาเหมาะสมนะครับอันดับการแรกครับการที่ไปสอนสื่ออันนี้สําคัญมากคือการดีไซน์ห้องปลูกให้มีขนาดเท่าไหร่สําคัญมากครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า2ห้องเนี่ยนะครับมีพื้นที่ผิวตัวปริมาตรที่ต่างกันนะครับห้อง A เนี่ยจะมีพื้นที่ผิวตัวมากประมาณ 0.8 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนห้อง B จะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับซึ่งมาดูการใช้ไฟของ2ห้องนี้นะครับครับในช่วงที่เปิดไฟนะครับจะพบว่าถ้าไฟจะไฟจากหลอดไฟ LED จะสูงมากพอปิดก็จะตกลงมานะครับส่วนแอร์น่าจะประมาณเท่าๆกันตลอดนะครับทั้ง2ห้องนะครับอันนี้มาดูว่าเอามาดูว่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไฟต่อลูกโวลุ่มหรือต่อปริมาตรหรือว่าต่อพื้นที่นะครับต่อตารางเมตรปลูกของ2ห้องนี้จะพบว่านะครับห้องที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเนี่ยน้อยนะครับจะมีค่าไฟใช้ค่าไฟเนี่ยต่อปริมาตรต่อโวลุ่มนะครับน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งครับได้เปลี่ยนไปจาก 40% ถึง 54% ต่อครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าการออกแบบห้องให้เหมาะสมตั้งแต่แรกเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะครับโดยใช้พยายามใช้ให้มีพื้นที่ต่อปริมาตรน้อยที่สุดแบบ2คือเลือกการใช้ไฟเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตนะเราเริ่มต้นจากไฟที่เป็น high pressure sodium ปัจจุบันน่าจะไม่มีคนใช้แล้วเพราะว่า LED มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าทีนี้คุณจะต้องใช้ LED ครับถัดไปคือ LED ให้ดีแล้วแต่คุณเลือกเรโชของน้ำเงินกับแดงให้เหมาะสมกับพืชด้วยนะครับจากรายงานเปเปอร์ที่เร็วๆนี้ครับประมาณปีที่แล้วนะครับพบว่าการใช้ไฟสัดส่วนของน้ำเงินที่เหมาะสมเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟได้นะครับถัดไปอันนี้สำคัญมากก็คือว่าในแต่ละวันพืชมีความต้องการใช้แสงนะครับเป็นค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่า DLI ซึ่งค่านี้นะครับมันเกิดจาก PPFD หรือความเข้มแสงคูณกับเวลาครับงั้นถ้าเราเลือก PPFD ที่สูงเกินไปนะครับเราต้องใช้ไฟหรือว่าเรามีกำลังสูงมากซึ่งจะให้ความร้อนมากแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราใช้ PPFD ที่ต่ำลงมาหน่อยแต่ยืดเวลาให้ไฟไปนะครับเทคนิคก็สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ครับไอ้ปัจจัยถ้ากรณีที่เราปลูกพืชที่มีความสูงเช่นกัญชานะครับถ้าเราใช้ไฟที่มีกำลังสูงตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเพื่อให้ความเข้มแสงที่ตรงพุ่มกระต้นเล็กอยู่เนี่ยต้องใช้ PPFD กำลังสูงมากครับถ้าเราขยับนะ
ครับหลอดไฟได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดิบดินกำลังสูงเกินไปนะครับก็สามารถลดไฟได้นะครับแล้วอีกสุดท้ายคือการเปิดไฟในช่วงเวลาที่เป็นออฟพีคนะฮะซึ่งข้อดีของการปลูกระบบนี้คือเราจะเลือกเปิดไฟเวลาไหนก็ได้นะฮะเวลาที่คุณหนึ่งเขาไม่ใช้ไฟกลางคืนเขาไม่ใช้ไฟเราก็เปิดให้เพื่อได้แสงครับวิธีการนี้จะช่วยทำให้แอร์ทำงานลดลงนะครับแล้วประหยัดจ่ายได้นะครับสุดท้ายของผมคือผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่านะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟในโรงงานพิซซ่าหรือว่าอีกนะครับมันเป็นฟังก์ชันของหลายองค์ประกอบรวมกันที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับประมาณ7เรื่องนะครับซึ่งเป็นอิสระต่อกันเลยนะครับคุณทำตรงไหนก็ทำได้แต่ถ้าคุณทำได้มากก็ยิ่งมีคอมไบเอฟเฟคนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคือต้องดีไซน์รูปแบบโรงงานตั้งแต่ดีให้แต่แรกครับจะช่วยการจัดไฟได้หรือลดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟได้นะครับก็ฝากไว้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะเริ่มทำโรงงานพิซซ่าการต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านวิทยากรในหัวข้อสมาร์ทฟาร์มทั้งสองท่านมากๆนะคะที่บรรยายให้เห็นถึงตัวอย่างผลงานวิจัยทางด้านสมาร์ทฟาร์มทั้งบนบกและในน้ำนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการเกษตรอัจฉริยะแล้วนะคะยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกทางนึงด้วยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเซสชันของการบรรยายนะคะหากท่านใดมีคำถามนะคะสามารถถามพิมพ์ถามมาไว้ในช่อง Q&A ได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันของการเสวนาในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเป็นนักวิจัยครับดิฉันเป็นนักวิจัยค่ะผมเป็นนักวิจัยครับพวกเราเป็นนักวิจัยจากสวทช.ค่ะเรานำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทางชีวภาพพัฒนาความเข้มแข็งของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้โดยนำกลับมาใช้ซ้ำสร้างมูลค่าใหม่เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์เรามุ่งแก้ไขปัญหามลพิษโดยการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างพลังงานทางเลือกใหม่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับคนไทยทุกคนสวทช.พร้อมเติมเต็มประสบการณ์และต่อยอดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก้าวข้ามขีดจำกัดยกระดับความสามารถปลดล็อกความคิดต่อยอดธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในงาน NEC 2021ออนไลน์เต็มรูปแบบ 25-30 มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/NEC ครับดิฉันเป็นนักวิจัยค่ะผมเป็นนักวิจัยครับพวกเราเป็นนักวิจัยจากสวทช.ค่ะเรานำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทางชีวภาพพัฒนาความเข้มแข็งของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้โดยนำกลับมาใช้ซ้ำสร้างมูลค่าใหม่เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์เรามุ่งแก้ไขปัญหามลพิษโดยการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างพลังงานทางเลือกใหม่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับคนไทยทุกคนสวทช.พร้อมเติมเต็มประสบการณ์และต่อยอดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก้าวข้ามขีดจำกัดยกระดับความสามารถปลดล็อกความคิดต่อยอดธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในงาน NEC 2021ออนไลน์เต็มรูปแบบ 25-30 มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/NEC ค่ะและต่อจากนี้นะคะจะเป็นเซสชั่นของการเสวนาร่วมกันนะคะระหว่างท่านวิทยากรนะคะ
นอกจากนี้นะคะเรายังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานมาร่วมเสวนากับเราอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณพินิจสิริพฤกพงค์ค่ะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชาติจงไพบูลย์พัฒนะนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางออนไซต์แล้วก็ที่อยู่ทางออนไลน์นะครับเราคงได้ฟังท่านวิทยากรพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยฮะทางด้านพลังงานและก็ทางด้านเกษตรนะครับก็จะเห็นภาพนะฮะว่ากำลังเข้าสู่ยุคที่จะเมิร์จกันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมาทั้งสองด้านนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นนี่ไม่ใหม่นะครับสำหรับประเทศเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับจะได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะฮะแล้วมาช่วยกันพัฒนานะครับต่อไปอันนี้เรามีผู้ร่วมเสวนานี่หลายท่านทีเดียวนะครับแต่เรามีเวลาแค่30นาทีเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบกันเร็วๆสักนิดนึงนะครับครับอาจจะต้องตรงประเด็นแต่ว่าผมก็จะมีสิ่งที่อยากให้ท่านวิทยากรทั้งหลายเนี่ยพูดคล้ายๆกันนะครับจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาแอพพลายเนี่ยถ้ากับบริษัทขนาดใหญ่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเขาคงหาวิธีการที่จะดำเนินไปได้เนี่ยแต่ถ้าเกษตรกรธรรมดาหรือว่าผู้สนใจทั่วไปเนี่ยคิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยประเทศได้อย่างไรนะครับอยากให้วิทยากรทั้งหลายเนี่ยช่วยให้ความเห็นหน่อยสิเพราะว่ามันมีตัวแปรทั้งหลายตัวนะที่เราฟังดูใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมในการดำเนินงานเนี่ยครับถ้าคนธรรมดาเนี่ยที่สนใจหรือว่าเกษตรกรที่ทำอยู่แล้วเนี่ยสนใจอยากจะทำเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงนะครับที่จะทำมันให้ได้นะครับก็เราก็จะมีมุมมองหนึ่งก็คือคุณพินิจนั้นซึ่งผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะเลยทำวิจัยเองแล้วก็ยังให้ทุนสนับสนุนวิจัยนะครับก็จะเป็นมุมมองหนึ่งนะฮะทางวิทยากรที่เป็นนักเทคโนโลยีทั้งหลายนักวิจัยทั้งหลายก็จะมีมุมมองอีกด้านนึงแล้วก็ทำคนละเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณสุภกินเองก็จะมาเป็นนักพัฒนาทางด้านธุรกิจนะครับว่ามุมมองพวกนี้เนี่ยจะให้มุมมองยังไงให้กับคนนะครับเริ่มที่คุณพินิจก่อนดีไหมครับทางด้านนู้นนะครับครับสวัสดีครับคือผมมาจากทางด้านพลังงานเพราะนั้นหลักใหญ่ก็คือเราจะดูเรื่องของการใช้พลังงานในภาคการเกษตรเป็นหลักจะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะมีการปลูกพืชก็เรียกพืชพลังงานเรื่องการใช้พลังงานตรงนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งในเรื่องของน้ำและก็พลังงานที่ใช้ทีนี้มันมีตัวอย่างอันนึงที่ใช้ในการปลูกพืชที่เห็นชัดเจนก็คือข้าวเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบมีงานวิจัยอยู่2งานงานหนึ่งก็คือเปรียบเทียบการปลูกข้าวในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้บัวใช้ควายไถนาใช้คนดูแลอะไรต่างๆแล้วก็ดูผลผลิตแล้วก็ดูว่าพลังงานที่เราใช้เข้าไปในการปลูกข้าวนั้นเท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมาก็ประมาณ 1,400 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมผลผลิตเสร็จแล้วมาต่างกับปัจจุบันยังไงปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีการปลูกข้าวเนี่ยเรามีรถแทรกเตอร์มีรถไถนารถปลูกข้าวมีการเก็บเกี่ยวทุกอย่างแล้วก็มีการให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆยาฆ่าศัตรูพืชเนี่ยเขาก็สรุปมาว่าการใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ย 11,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมผลผลิตก็เราก็มอง2ตัวเอ๊ะทำไมมันต่างกันเยอะเสร็จแล้วผลผลิตที่ได้ก็คือข้าว1กิโลกรัมเนี่ยมีค่าพลังงานเท่าไหร่ประมาณ 4,000 เศษ 4,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมในขณะที่เราใช้พลังงานไปหมื่นกว่าแล้วได้ผลออกมาแค่ 4,000 ถ้าเรามองลักษณะนี้เราขาดทุนเราไม่ควรปลูกไม่ควรทำถ้ามองด้านพลังงานอย่างเดียวแต่ถ้าเรามองทางด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์เพราะนั้นส่วนใหญ่ทางเราจะมองเรื่องของอีโคโนมิกในรูปของมูลค่าผลิตภัณฑ์พอมองในรูปของมูลค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยการที่เราใช้เกษตรสมัยใหม่เนี่ยเราได้ผลผลิตเยอะ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ก็งอกตามเพราะนั้นดูว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะนั้นมันก็เกิดขึ้นในส่วนนี้แต่ละไปอีกงานวิจัยอันหนึ่งก็คือเขาเปรียบเทียบว่าประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยมีการปลูกข้าวเหมือนกันแล้วผลผลิตเป็นยังไงผลผลิตบ้านเราเนี่ยสูงกว่าลาวประมาณเท่าตัวแต่ในเรื่องของการใช้พลังงานการใช้พลังงานต่างกันปรากฏว่าลาวเนี่ยใช้แค่ประมาณ 1.5 เมกะจูลต่อกิโลกรัมไทยเราใช้ 4.5 เมกะจูลต่อกิโลกรัมประมาณ3เท่าจะเห็นว่าที่3เท่าเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการที่จะใช้พลังงานในการปลูกพืชเนี่ยต้องเพิ่มเข้าไปเนื่องจากเราอาจจะพื้นที่เนื่องจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกในที่ราบมีน้ำมีอะไรพร้อมเนี่ยด้านการเกษตรก็ง่ายอยู่ในกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มพื้นที่ชลประทานเพราะนั้นการใช้พลังงานก็น้อยแต่เนื่องจากคนเกิดเยอะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นอะไรก็อยู่นอกเขตชลประทานเพราะนั้นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมากขึ้นค่าขนส่งอะไรต่างๆก็มากขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากให้คิดไอ้คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองถึงด้านพลังงานแล้วเราจะคุมไหมแต่นี่พอย้อนกลับไปเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมันก็จะต้องมีการปลูกพืชพลังงานและพืชพลังงานเองที่ใช้มากที่สุดก็คือพวกหญ้าเนเปียซึ่งหญ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้น้ำมากดังนั้นการใช้น้ำมากเนี่ยถามว่าน้ำมาจากไหนแล้วจะควบคุมน้ำได้อย่างไรใช่ไหมเขาก็มามองดูว่าเออไอตัวนี้ก็น่าคิดดังนั้นจึงอยากว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันยังขาดในเรื่องของรูปแบบการใช้พลังงานเพื่อที่มันเป็นตัวที่ทำยังไงถึงจะลดในเรื่องนี้ได้อย่างเรื่องของการใช้น้ำกับหญ้าเนี่ยก็ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นเกษตรแปลงใหญ่ก็จะมีระบบน้ำหยดเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้จ่ายน้ำต่างๆก็มีระบบการควบคุมความชื้นในดินมาช่วยคุมตรงนี้มีระบบการควบคุมการวิเคราะห์ดินก่อนที่จะให้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆพวกนี้ผมว่าพวกนี้มันต้องเข้ามาหมดแล้วปัญหาใหญ่ก็คือข้อมูลในบ้านเราเนี่ยที่จะไปถึงเกษตรกรเนี่ยมันยังไม่ไปอ่ะแค่วิเคราะห์ดินนี้มันก็ยังไม่มีไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วก็วิเคราะห์น้ำตอนที่จะทำเรื่องน้ำเนี่ยเราจะเจาะน้ำบาดาลถามว่าที่ระดับความลึกเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้รู้ว่าตรงนี้สูบได้ทั้งประมาณ5ถึง10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ได้10ถึง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงคือแผนที่มีหมดแต่ไม่ได้บอกระดับความลึกเพราะระดับความลึกมันจะมีต่อเฮดมีต่อพลังงานที่จะต้องปั๊มขึ้นซึ่งตรงนี้มันพอมาเกี่ยวพลังงานแล้วมันเข้าไปหมดเลยซึ่งเรายังขาดข้อมูลตรงนี้อีกเดี๋ยวเราไปดูของอินเดียถ้าใครเข้าไปในของอินเดียเองเนี่ยเขาพัฒนาในส่วนนี้ไปเยอะเรื่องไอ้เกษตรสมัยใหม่เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขามีเว็บแอปพลิเคชันเว็บไซต์อ่ะแต่ไม่ให้คนโหลดเว็บเข้าในมือถือแล้วดูคอนดิชันต่างๆที่ตนสนใจได้จะดูเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆได้ถ้าบ้านเรามีตรงนี้ได้เนี่ยเกษตรกรที่อยู่ในแต่ละตำบลเนี่ยสามารถดูของตัวเองได้เลยว่าตำบลผมเนี่ยสภาพดินเป็นไงขาดอะไรเหลืออะไรจะต้องเติมอะไรเวลาใส่ปุ๋ยใส่น้ำอะไรต่างๆก็จะเล่นง่ายขึ้นไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นงานวิจัยที่เราควรจะพัฒนาต่อในโลกของคนให้ทุนนะครับการมองลักษณะนี้ครับครับขอบคุณครับก็มาทางนั่งนักวิจัยนะครับพอดีคุณพินิจพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยก็ถามอาจารย์ชูรเชษนะฮะที่อุตส่าห์ไปทำเทคโนโลยีเนี่ยครับไอ้ชาวบ้านธรรมดาจะทำได้ไหมครับไมโครโฟนเปิดครับอ๋อต้องจองข้างล่างที่อาจารย์พินิจพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาร่วมสนับสนุนให้ข้อมูลเต็มที่นะครับผมคงไม่กล้าร่วมไปว่าข้อมูลที่อาจารย์พูดเนี่ยคงมีแต่เกษตรกรต้องเสียเงินนะครับถูกฮะผมยกตัวอย่างในเช่นสหรัฐอเมริกาเวลาเขาปลูกพืชเนี่ยทำไมพื้นที่ของรัฐนี้เขาต้องปลูกแบบนี้อะไรรัฐนี้เขาต้องปลูกแบบนี้เพราะว่าเขามีการวิเคราะห์ที่ถูกต้องว่าพืชชนิดไหนเหมาะกับดินแบบนี้ต้องการใช้น้ำเยอะน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบที่อาจารย์พินิจว่าเมื่อกี้นะฮะก็คือมีข้อมูลทั้งหมด
นะครับแต่ในส่วนเทคโนโลยีของเราเองวันนี้ครับเกษตรกรคิดว่าผมว่าวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ก็เห็นซื้อกันเยอะแยะนะครับก็เอางี้เรียกว่าตามใจฉันเลยนะครับก็เห็นซื้อในเขาเรียกว่าอะไรนะออนไลน์อาจารย์ออนไลน์อะไรเงี้ยซื้อกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถูกบ้างผิดบ้างก็มาต่อกันก็ใช้งานได้บ้างนะครับก็รู้สึกว่าเกษตรกรก็คือต้นทุนที่อาจารย์พูดมันสูงไงทุกคนก็พยายามที่จะเสือกสนเพื่อลดต้นทุนนะฮะต้นทุนเนี่ยไม่ให้กำไรนะสำหรับประเทศไทยต้นทุนของเกษตรกรไม่ให้กำไรนะแต่เป็นความอยู่รอดถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้เมื่อไหร่ความอยู่รอดก็สูงแค่นั้นเองนะนี่สำหรับคือเกษตรกรไทยทำมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าภาครัฐเองนะครับได้การสนับสนุนนะครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้นะครับที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกว่าเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ครับมันเรียนรู้ได้ YouTube ก็มีอะไรก็มีนะครับแล้วก็ท่านสั่งซื้อออนไลน์ได้พวกบอร์ดพวกอะไรเงี้ยเราก็เด็กๆก็มาเล่นกันเนาะก็คิดว่าจะคอนโทรลได้วัดความชื้นวัดอุณหภูมิเงี้ยครับก็ไม่ได้ยากอันนี้หมายถึงเป็นซิลเดนเกตนะฮะยังไม่พูดถึงคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลก็อีกราคานึงก็เอามาลองตรงนี้ก่อนให้เป็นให้เล่นได้ให้ทำอะไรได้ก่อนแล้วเราถึงจะเอาเรื่องของเกรดที่ดีๆที่จะพร้อมติดตั้งให้มันถาวรนะครับแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถถ่ายทอดแล้วผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยครับจานมันมีทั่วไปหมดนะที่เขาเรียกเป็น local university เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีอันเนี้ยผมว่ามหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่เนี่ยช่วยได้นะครับนะครับก็มหาลัยที่เป็นใหญ่ๆเองอย่างเช่นพระจอมเกล้าทั้ง3ที่นะฮะจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรก็อยู่ในเมนหลักของแต่ในหัวเมืองกันนะอาจารย์เนาะมนก็จะอยู่ทางพิษณุโลกอะไรทางนู้นไปนะฮะนะแล้วส่วนมหาลัยที่เป็นมหาลัยที่เค้าเรียกว่าเป็นพวกราชภัฏราชมงคลเรามีเยอะเต็มไปหมดผมว่าเนี่ยวันนี้ครับฝากเรียนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยให้มหาลัยเป็นตัวกลางเท่านั้นเองนะฮะมันเป็นตัวกลางมหาลัยมีเทคโนโลยีอยู่แล้วฮะแต่รบกวนว่าเป็นตัวกลางถ่ายทอดเทคโนโลยีไปถึงเกษตรกรหน่อยนะครับวันนั้นเนี่ยผมว่าเท่ที่สุดเลยนะฮะมันคือเขาคือสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับท่านท่านสุพนิชนะครับครับได้ไปคุกคีครับเกษตรกรหลายสิบแห่งทีเดียวครับมาเห็นว่าเป็นการประกาศเทคโนโลยีที่เรานำไปเนี่ยครับมีเขาจะรับได้ไหมรับได้เร็วไหมหรือว่าไงครับครับขอให้คอมเมนต์ดูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์พินิจแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองได้เอาลงไปใช้จริงๆครั้งแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ถ้าเป็นเกษตรกรไทยกลัวมากเลยกลัวฮะกลัวเทคโนโลยีกลัวประหลาดอ่ะกลัวอิเล็กทรอนิกส์กลัวเสียกลัวไม่เข้าใจให้เปิดเว็บให้สมัครยังไม่ทำเลยฮะขนาดว่าเขาอยู่ในเชิงเศรษฐกิจนะสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศนะคะครั้งแรกเลยถามว่าให้ซื้อไหมจริงๆแล้วที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดอะค่ะเรามีไลเซนซี่หมดทุกเทคโนโลยีเลยเอกชนไลเซนไปทุกอันแต่มันไม่เกิดค่ะถ้ารัฐอย่างเราไม่ขอโครงการไปนำร่องก่อนอันนี้ต้องดูความต้องการหนึ่งไม่ใช่แค่นำร่องว่าไปติดตั้งนะคะนำร่องว่าเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกดีหรือเปล่าเขารู้สึกมีประโยชน์หรือเปล่าถึงจะค่อยๆให้เขาเข้าใจไลเซนซี่ที่ไปก็จะได้ขายได้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยกลไกตรงนี้ค่ะในคำถามว่าเรื่องพลังงานละกันจริงๆแล้วเมื่อตอนลงไปแรกๆเนี่ยพอความยากเกิดอะค่ะเราก็เลยมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนเราลงไปคลุกคลีแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นสวทชที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะเรามีไลเซนซี่หมดแล้วเรานำร่องเพื่อให้เอกชนที่เขามาไลเซนอะเกิดกลไกตลาดเกิดกลไกการซื้อขายกันจริงๆเนี้ยค่ะพอเราติดตามแบบเนี้ยค่ะเขาเริ่มเข้าใจทุกวันเนี้ยค่ะต้องบอกอาจารย์ว่าเป็นพันธมิตรที่ดีมากและเป็นโอกาสที่ Nextech ได้ตั้งเป็น data center เนื่องจากว่าทุกเครื่องมือเมื่อกี้ค่ะที่ไปลงทั้ง15ฟาร์ม5จังหวัดเนี่ยเข้าเป็น data center พอใน data center เราก็จะตั้งผู้เชี่ยวชาญค่ะเชิญผู้เชี่ยวชาญนั้นสัตว์เลี้ยงมานู่นนี่ก็จะมีการตอบถามแล้วข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวสักพักเมื่อมันเยอะค่ะอาจารย์มันจะกลายเป็นแหล่งใช่ค่ะแหล่งที่มีประโยชน์มากเลยแล้วคันนี้เราก็ดึงพอเราได้ข้อมูลบ้างแล้วค่ะเราก็ดึงเพื่อนที่ทำ Big Data ทำ AI มาช่วยดูเราหน่อยอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องการพลังงานมันจะติดตามมาตั้งแต่ที่อาจารย์บอกเลยตั้งแต่เรื่องสูบน้ำเลยนะอาจารย์แทนที่จะทิ้งน้ำคุณใช้ระบบรีไซเคิลได้ไหมเวสซีโร่เวสในฟาร์มได้ไหมมันเกิดคือพืชกษัตริย์หนองว่ามองเหมือนกันน
ะคะในการใช้สมาร์ทโฟนเหมือนกันเลยค่ะทำยังไงดีให้เขาเห็นข้อมูลและใช้ข้อมูลเนี่ยค่ะให้เกิดประโยชน์ตัวเขาเองแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรมากเพราะเราเป็นรัฐใช่ไหมคะเขาจะมองอีกแบบเรากำลังทำเพื่อประโยชน์ของคุณให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะนี่สำคัญมากค่ะขอบคุณมากเลยครับอาจารย์นะครับอาจารย์ธรรมศักดิ์ล่ะครับดูเหมือนเทคโนโลยีของอาจารย์เนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยนะครับแล้วดูเหมือนมันจะไฮเทคนะเพราะต้องมีเรื่องแจกเรื่องอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะฉันคิดว่าถ้าคนสนใจเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะปลูกกัญชาในห้องนี้ได้ไหมอย่างนี้ครับก็กัญชาก็จะเป็นพืชหนึ่งที่เป้าหมายในการใช้นี้คุ้มค่านะเพราะคุ้มค่ามันสูงครับแต่ผมอยากจะเรียนแค่ว่าเทคโนโลยีตรงนี้ดูเหมือนน่าเกลียดที่เออตมิดว่าแต่จริงๆแล้วของปีฟาวเนี่ยมันเป็นที่เป็นพัดครับนึกถึงเป็นแบบเป็นตู้เย็นเนี่ยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยขอโทษครับครับคือจะบอกเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับขอให้สื่อสารให้กับยูเซอร์หรือผู้ใช้เนี่ยนะครับขอให้มีไฟฟ้าใช้แล้วปลูกที่ไหนก็ได้เราเต็นท์ห้องใต้ถุนได้หมดสเกลก็เล็กใหญ่แล้วแต่พื้นที่ไปขอให้เพียงให้มีตลาดหรือแม้แต่แค่ปลูกทานเองอ่ะได้ผักปลอดสารทานในบ้านเนี่ยผมก็คุ้มแล้วนะเมื่อเทียบกับที่เราต้องเสี่ยงทุกวันในตลาดนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันควรจะไปอยู่เริ่มต้นจากที่โรงเรียนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมีเทคโนโลยีที่สอนเด็กให้รู้จักวิทยาศาสตร์ของพืชได้การดำรงชีวิตของพืชแล้วก็เอาวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปใส่นะครับแล้วมันประหยัดพลังงานประหยัดแรงงานประหยัดได้ทุกอย่างนะครับแล้วปลอดภัยด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจัดสเกลให้เหมาะสมและมีการทรานสเฟอร์เทคโนโลยีให้เหมาะสมผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากครับครับครับคุณสุภกิจเลยครับในฐานะทางเอกชนและราคาสาขาแล้วก็ได้ไปสัมผัสใช่ไหมครับครับเป็นไงครับเทคโนโลยีแบบนี้นะเทคโนโลยีแบบนี้นี่ครับจริงๆผมต้องบอกว่าคนอย่างภาพที่เกิดขึ้นวันนี้นะฮะผมอยากให้มีสังคมแบบที่มีกิจกรรมแบบเนี้ยบ่อยๆทีๆแล้วก็หลายๆปาร์ตี้มาจัดกันเพราะว่าพอเราได้ไปสัมผัสกับ end user จริงๆใช่มั้ยฮะสัมผัสเพนพอยต์ของเขาเราก็ได้เจอหมดว่าบางทีเขายังไม่มีโนว์ฮาวหรือว่ายังเป็น traditional know how อยู่ไม่เหมือนกับแบบนวัตกรรมทำไงก็ถึงข้อมูลได้หรือว่าทำไงก็ถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่มั้ยฮะหรือแม้กระทั่งว่าบางอย่างที่เขาเข้าใจว่ามันถูกหรือมันแพงเนี่ยถ้าเขาแค่เลือกของที่มันเหมาะกับเขาจริงๆอะฮะผลิตภัณฑ์ของเขามูลค่าตลาดเท่านี้ก็จะหยิบโซลูชันที่เขาจับต้องได้แล้วก็เรียนรู้และใช้มันมันก็คือดูบรรทัดสุดท้ายฮะถ้ามองว่าเขาคือเกษตรกรที่ไม่ใช่แค่จะทำเพื่อเลี้ยงตัวละแต่ให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับก็เรียกที่หมอเขาแบบของที่มีมูลค่าสูงหน่อยก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ประกันความเสี่ยงให้เขาแล้วทำให้สร้างได้แวลูขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมฮะคราวนี้แต่ว่าอย่างที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีดีหลายอย่างคนเก่งๆอย่างท่านอาจารย์ทุกท่านวันนี้หรือว่าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยได้เหรียญทองโอลิมปิกอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าถ้ากีฬาประเภททีมเนี่ยเราต้องมาดูนิดนึงโอเคคราวนี้ผมก็เลยแค่จะสื่อว่าเนี่ยถ้าเราจัดให้มีการสังคมให้มีการแลกเปลี่ยนมีการคุยไปบ่อยแล้วมาอินทิเกรตความรู้จากทุกๆแขนงเข้ามาเนี่ยฮะเราก็ได้โลคอลคอนเทนต์ที่เหมาะกับคนไทยจริงๆจับต้องได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะพอมีโนว์ฮาวได้ก็คอนเทนต์ได้อีโคโนมีออฟสเกลก็จะทำให้มูลค่าของเทคโนโลยีเนี่ยถูกลงมานะฮะอันนี้ผมพูดในแง่ของภาครัฐส่วนเกษตรกรไม่ต้องกลัวอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะครับก็ถ้าคุณใช้ไลน์ได้หรือว่าปัจจุบันคุณยังเล่น Facebook ในมือถือเป็นเนี่ยจบละฮะผมว่าเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนี่คือโอเคแล้วอย่างเดียวก็คือว่าอยู่รวมกลุ่มกันนะครับแลกเปลี่ยนกันหลายที่ที่รวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าแพ็คกันเนี่ยทั้งหน้าต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ก็จะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วทำให้โอกาสการเข้าถึงเพราะว่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างหลายที่เนี่ยเขาไม่ได้มีบัดเจตในการที่บอกจะซื้อวันบายวันเพราะเขาเป็นรายย่อยใช่ไหมฮะแต่วันที่แบบว่าในข้อมูลของเขาเนี่ยบริหารจัดการแอสเซทบริหารจัดการโดรนบริหารจัดการสารีชาร์จบริหารจัดการปั๊มร่วมกันแล้วก็มีกติกาในการดูแลรักษาก็ทำให้มันลดต้นทุนของทุกคนเข้ามาได้แล้วก็เพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเราดูบรรทัดสุดท้ายเนี่ยฮะในแง่ของไม่ใช่แค่อยู่รอดเนี่ยฮะจริงๆแล้วสตอรี่ของสมาร์ทฟาร์มเนี่ยสามารถไปเพิ่ม added value ให้ผลิตภัณฑ์ได้เยอะมากนะฮะถ้าเราไปช่วยสอนให้เขารู้จัก storytelling ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยฮะพวกนี้ก็จะทำให้ break even ของผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นเคสสตี้มีให้เห็นเต็มไปหมดอยู่แล้วจากผลิตภัณฑ์ที่
มาจากสมาร์ทฟาร์มแล้วมีเรื่องเล่าเหล่านี้ใช่ไหมฮะอีกเรื่องนึงก็คือว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยครับอาจจะมีบางปาร์ตี้เช่นสมมติผมพูดถึง DE แล้วกันนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าจิสดาอะไรเงี้ยคืออนาคตเนี่ยเกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยรวมกันแล้วหลายล้านเฉพาะข้าวเดียวก็3ล้าน5ใช่มั้ยฮะรวมฟาร์มเมอร์รวมปศุสัตว์รวมประมงด้วยเนี่ยแล้วจริงเขาอยู่ตั้งแต่เหนือสุดใต้สุดบอร์เดอร์ชายแดนอะไรเงี้ยฮะณวันนั้นเนี่ยพลังงานเข้าไม่ถึงก็มีทางทดแทนได้แต่ถ้าระบบสื่อสาร IoT นะฮะทำไงให้เข้าถึงแล้วเขาจะบริหารจัดการอันนี้ในอนาคตเรากลับมาที่ Data Center ที่อาจารย์มีอยู่แล้วเนี่ยฮะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการรับมือต่อไปนะฮะผมก็คงเป็นเรื่องของการอินทิเกรตกับทุกๆปาร์ตี้ครับบูรณาการเข้ากันทุกๆด้านนะครับใช่ครับตั้งแต่ฟาร์มเมอร์จนถึงว่าภาครัฐและก็นักวิชาการภาครัฐวิจัยอะไรเอ่ยครับครับที่เราพูดมาตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันดูแล้วดีหมดแล้วเนาะน่าสนใจไม่น่ากลัวด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีประเด็นไหนมั่งนะฮะที่ประสบมาแล้วเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเสี่ยงสำหรับคนนะครับมันมีควรประเด็นไหนที่ควรระมัดระวังไหมการใช้เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้มันจะมีไหมอ่ะครับหรือว่ามันพอใช้เทคโนโลยีมันมีผลกระทบทางด้านอื่นที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยจะมีไหมครับครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุริชัยบอกว่าอ้าวพอมันตัดแสงสีฟ้ากับแสงสีอีกสีนึงฮะสีฟ้ากับสีเขียวใช่มั้ยซึ่งไม่พื้นไม่ต้องการนะต้องการสีแดงสีส้มใช่มั้ยฮะครับไอ้ตรงนั้นมันจะมีผลมั้ยอะไรเงี้ยนะครับครับประเด็นอย่างนี้ฮะมันจะมีผลกระทบมั้ยครับเอาที่อาจารย์สุริชัยก่อนเลยดีกว่าครับ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 เขาก็จะบอกเราว่าอันไหนดีไม่ดียังไงเขาจะเป็นคนบอกเราครับเพราะว่าเขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตก็มีภูมิปัญญาเราเนี่ยเพิ่งมาเรียนรู้ในการเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตเนี่ยเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าวันนี้นักวิชาการหลายๆท่านโดยเฉพาะที่มันนั่งอยู่นี่หรือทั่วไปก็ตามนะซึ่งไม่ก็มีเจตนาอย่างเรานะเวลาเราเข้าไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะโน้มตัวลงต่ำๆแล้วก็โค้งให้เขาเคารพในความองค์ความรู้ของศาสตร์ของเขานะบางครั้งศาสตร์ของเขาที่เขาสอนเราเขาบอกเราเนี่ยเราไม่เคยรู้อาจารย์แต่ว่าเฮ้ยปรากฏว่าเอ้ยมันมีหลักวิชาการอย่างนี้จริงแล้วมันใช้กันมันเหมิดกันได้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราบอกว่าองค์ความรู้มันอยู่กับเขาอะอยู่กับเกษตรกรเราเพียงแค่ส่วนนิดเดียวฮะที่จะเติมเต็มแต่ว่าค่อยเปิดใจในการรับเทคโนโลยีนิดนึงแบบที่อาจารย์บอกอะวันนี้ถ้าเขาเปิดใจนะเขาไปสุดแน่แล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรากฐานในการศึกษาของประเทศเราก็ดีอะไรก็ดีนะตั้งแต่โรงเรียนมัธยมนะ เรียนมัธยมถึงมหาลัยที่เป็น local university ต่างๆหรือมหาลัยที่เป็นเมนหลักของหัวใจของประเทศเนี่ยนะหลายๆมหาลัยใหญ่ๆตามภูมิภาคก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะผมว่ามีองค์ความรู้ที่พร้อมเพียงแต่ว่าแล้ววันนี้เรื่องทุนวิจัยต่างๆก็พยายามจะให้ที่ว่าหมายถึงว่าลงใช่ไหมอาจารย์ลงพื้นที่นะไม่ใช่ทุนวิจัยจากอวนะอาจารย์นะอีแกตก็พร้อมนะฮะทุกที่เขาก็พร้อมให้เพียงแต่ใช่ฮะเพียงแต่ว่าเราจะได้อะไรจากตรงนั้นนะวันนี้ก็ผมขออนุญาตขอบคุณ eGAT นะที่มองเห็นหลักเดี๋ยวนี้ eGAT เขาไม่ได้อยู่ดีเขาอยากจะให้นะฮะเขาดูว่าผลที่ได้มาจากงานวิจัยมันจะอยู่บนทิ้งหรือเปล่าถ้าอยู่บนทิ้งเนี่ยโอกาสให้นี่แทบศูนย์เลยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับก็คืองานวิจัยต้องใช้ได้จริงแล้วใช้กับใครก็ต้องมีผู้รับผลวิจัยไปใช้ฮะถ้าวันนี้มันไม่ครบองค์ประกอบเนี่ยเขาไม่ให้นะฮะขอกันง่ายๆครับอาจารย์สุปินิตนะครับของอาจารย์นี่แป๊บพายถ้างานนี้ขอบคุณอีแกตอีกคนขอบคุณอีแกตอีกคนค่ะเอาจริงๆแล้วโครงการที่ทำก่อนหน้านี้ที่ทำการอาจารย์ธรรมศักดิ์อีแกตเป็นคนให้ทุนเราในการใช้พลังงานแสงค่ะใช้แสงยับยั้งการออกดอกของพืชที่สกเนื่องจากไอ้พืชเนี้ยมันเก็บเกี่ยวทีละใบขายทีละใบถ้ามันออกดอกอาจารย์มันเหมือนกะเพราอ่ะมันจะแกล้งทำยังไงดีให้มันไม่ออกดอก
ไอ้พวกเราก็แกล้งมันไงอาจารย์ใช่ไหมคะโดยความรู้จักพืชนี่คือหนูเป็นฟิสิกส์เบสนะความรู้จักพืชนี่อาจารย์ธรรมศักดิ์เลยค่ะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพืชวันสั้นวันยาวเลยก็ไม่รู้นะฟังจากอาจารย์มาเลยค่ะจากนั้นก็ใช้แสงในการแกล้งมันว่าเฮ้ยมันอะไรจันมันสว่างมันไม่ได้มืดมันก็ไม่ออกดอกพอไม่ออกดอกเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมคะทีนี้อีแกตให้ทุนค่ะครั้งแรกครั้งที่สองอีแกตก็ให้อีกเหตุผลเพราะว่ามันลงไปใช้กับฟาร์มจริงๆเพราะโจทย์เป็นของเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอเขาเห็นประโยชน์ไอ้เรื่องเซ็นเซอร์ไอ้เรื่องสมาร์ทมันก็ตามลงไปค่ะทีนี้อีแกตบอกว่าต้องมีเกษตรกรมาแล้วให้พี่ไปเฉยๆไม่ได้เขาก็เลยเนี่ยค่ะอาจารย์พินิจนะคะพิจารณาให้ต่อรอบสองกำลังจะต้องทำต่อค่ะเช่นเดียวกันค่ะเรื่องอย่างเงี้ยคือพลังงานมันตรงไหนอะจากที่เราเคยใช้หลอดชาวบ้านธรรมดาใช้หลอดอะไรนะอาจารย์เขาเรียกไอ้นั่นอะหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็นนั่นนะคะพอเรามาใช้เราใช้ที่8ก่อนจากนั้นเมื่ออาจารย์ธรรมศักดิ์พวกน้องอะเป็นแค่ดีไซน์อิลูมิเนชันให้มันครอบคลุมเพราะพืชเนี้ยพอมันโดนมืดด้านนึงมันออกดอกแฮะดังนั้นการดีไซน์ด้านแสงอะมีผลให้เขาเห็นว่าสว่างตลอดอาจารย์ก็ประหยัดพลังงานโดยแทนที่จะเปิด24เอ้ยแค่มืดเปิดตลอดนะคะเปิดเป็นสับเป็นช่วงก็ประหยัดพลังงานอีกเฟส2บอกว่า T8 ไม่เอาแล้วขอ LED ได้ไหมยิ่งประหยัดไปอีกความยาวคลื่นมีผลเลยค่ะอาจารย์1เมื่อไม่ออกดอกแล้วและไอ้ใบที่มันไม่ได้ขนาดล่ะทำยังไงเพิ่ม3สำคัญมันสิเราก็ศึกษาสเปกตรัมค่ะอาจารย์ว่าไอ้สเปกตรัมไหนล่ะทำให้มันมี3สำคัญมากขึ้นเพื่อที่แทนจะขายใบสดอะเอาไปทำเครื่องสำอางได้ไหมอาหารเสริมได้ไหมอย่างนี้ค่ะงานวิจัยมันจะวงอยู่ในเกษตรกรได้เยอะมากๆและความรู้เขาเยอะอยู่แล้วในการปลูกอะค่ะเราแค่เสริมและต่อยอดอย่างนี้ค่ะอาจารย์หน่อยงงนี้นะคะค่ะท่านธรรมศักดิ์จะเสริมอะไรไหมกลับมาเกษตรกรก็ต้องในระวังในเรื่องไหนบ้างในส่วนของโรงงานปิดพืชนะครับผมก็คือมันเริ่มได้ไม่นานผลกระทบที่เห็นเป็นอะไรที่มันชัดเจนยังไม่มีแต่ผมเกรงว่าเช็คว่าใช้ไปจะติดใจแล้วเดี๋ยวจะไม่ไปปลูกแบบร้อนแรงและที่สำคัญคือพอมันพ้นระยะคุ้มทุนประมาณ3ปีแล้วเนี่ยไม่มีต้นเรื่องฟิกคอร์สเนี่ยการแข่งต้นทุนก็จะลงมารวดเลยครับประสิทธิภาพก็สูงไม่งั้นก็จะไปขายแข่งกับข้างนอกได้อันนี้ก็อีกเป็นเรื่องอนาคตที่ผมกังวลแอบกังวลอยู่นิดๆหนึ่งนะกลัวใช้แล้วไม่ยอมเลิกครับขอบคุณครับคุณพินิจล่ะครับจริงๆงานวิจัยเราเนี่ยถ้าแยกออกมาเนี่ยมันจะเป็น2ประเด็นเทคโนโลยีทั้งหลายจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเมทัลก็คือวิธีการเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยจริงๆมันมีอะไรเรียกปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งพวกนี้เขาจะมีเรื่องของเมทัลจีที่เริ่มตั้งแต่การพรวนดินขุดดินเลือกดินอะไรต่างๆเลือกพันธุ์พืชการดูแลการปลูกการเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ยพวกนี้เขามีหมดเกือบจะหมดแล้วถ้าเราไปคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยเราจะได้มาเยอะเพียงแต่เราเอาที่เขามีอยู่เนี่ยแล้วก็เอาทางด้านโน้ตฮาวของเราที่มีในงานวิจัยต่างๆใส่เข้าไปเราก็จะช่วยเขาได้เยอะในการปรับเปลี่ยนเมทริจีให้มันดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านอุปกรณ์ทางด้านทูแอนด์อุปกรณ์ตรงเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีตรงเนี้ยสมัยก่อนนี้ยากเนี่ยการจะพัฒนาอะไรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่เดี๋ยวนี้เร็วมากเนี่ยถ้าเราไปดูเลยเรื่องของการเก็บเกี่ยวเรื่องของการรถไถนาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราดูเห็นแค่รถไถนาอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เห็นเหมือนอ้อยกันเหมือนกันน่ะแต่ละโอ้โหมีรถเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยมีรถปลูกอ้อยด้วยแล้วก็รถปลูกข้าวอีกรถไถนาพวนดินอะไรต่างมันเข้ามาเยอะรวมทั้งการเก็บเกี่ยวถ้าเราไปดูในส่วนของการเก็บเกี่ยวโหมันแปลกมากเลยคุณต้องการเก็บเกี่ยวส่วนไหนมันสามารถเอาส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยพ่นทิ้งได้เราจะเพาะส่วนที่ต้องการเนี่ยขึ้นรถบรรทุกเข้าโรงงานได้เลยซึ่งตรงนี้มันเรื่องแปลกอย่างเห็นเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเนี่ยเขาต้องการส่วนไหนต้องการเมล็ดเนี่ยมันคายเปลือกทิ้งหมดเลยเหลือแต่เมล็ดอย่างเดียวเฉพาะเมล็ดเข้าโรงงานซึ่งตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาแล้วเนี่ยเพียงแต่เราจะดูว่าโปรเซสของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วคุ้มไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มการลงทุนเนี่ยผมว่านักวิเคราะห์เนี่ยควรจะช่วยทางด้านเกษตรกรเพราะมันไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็จะเสี่ยงแล้วอยู่ๆว่าต้นทุนของเขาเนี่ยผลผลิต
คือมูลค่าเพิ่มของพืชเขาเนี่ยมันน้อยเสร็จแล้วไปเอาตัวเทคโนโลยีตรงนู้นตรงนี้เข้ามาจูมเนี่ยปรากฏว่าลงทุนเกินขายได้น้อยแต่ลงทุนมากขาดทุนไอ้ตัวเนี้ยมันมีปัญหาเยอะนอกจากพลังงานแล้วเนี่ยไอ้ตัวมูลค่าเพิ่มมีความสำคัญเพราะนั้นพืชเนี่ยพืชที่เขาจะควรจะปลูกเนี่ยเนื่องจากดีมาในตลาดส่วนหนึ่งและก็มูลค่าเพิ่มตัวหนึ่งที่ควรจะเลือกให้เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมนี่ผมว่ามันก็ไปไม่รอดแล้วอย่างถ้าอย่างในโรงไฟฟ้าชุมชนเหมือนกันเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหากำลังจะเริ่มประมวลกันก็ยังดูว่าการปลูกพืชพลังงานเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ากับต้นทุนที่ใส่เข้าไปกับมูลค่าที่จะได้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยซึ่งดูแล้วมันน่าจะมีการวิเคราะห์ก่อนแต่นี้ปัญหาตอนนี้มันไม่มีวิเคราะห์แต่เขาวิเคราะห์แค่ value อย่างเดียวคือ value หมายถึงว่าเขาใส่พลังงานไอ้ใส่แรงงานคนแรงงานอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยเขามีมูลค่าเพิ่มขายแล้วเขาได้กำไรเขาอยู่ได้อันนี้เขาอยู่ได้จริงๆแต่มันก็สามารถเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้คือผมเคยแนะนำเขาไว้ในรูปของเกษตรแปลงใหญ่คือเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้เยอะถ้าเราก็ทำคือว่าของเขาเองต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นการซื้ออุปกรณ์ในมาทำแค่10ไร่5ไร่มันไม่คุ้มอยู่แล้วมันควรจะเป็น 3-400 ไร่ขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วเรามองดูเนี่ยในอย่างโครงการรถไฟฟ้าชุมชนเนี่ย150เมกเนี่ย1เมกเนี่ยจะใช้พื้นที่ปลูกประมาณ700ถึง800ไร่เพราะนั้น150เมกนี่มันใช้เป็นแสนกว่าไร่ใช่ๆเพราะนั้นพื้นที่แสนกว่าไร่เนี่ยมันจะหายไปหมดจะกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชพลังงานและแสนกว่าไร่เนี่ยเราใช้น้ำเท่าไหร่ต่อไร่มหาศาลเลยนะฮะเพราะนั้นผมยังเป็นห่วงเรื่องน้ำเนี่ยตอนนั้นก็มานั่งคำนวณกันว่าแล้วน้ำมันจะพอหรือไม่พอเห็นอันตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีที่ควรจะมีการพัฒนาต่อเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยอันนี้เป็นการที่เก็บน้ำฝนลงใต้ดินถึงเวลาก็สูบกลับมาใช้งั้นไม่มีทางพอเลยครับขอบคุณครับคงจะให้คุณสุภกิจตบท้ายแล้วแหละครับเพราะว่าได้รับการแจ้งมาว่าเวลาเราหมดแล้วกำลังคุยกันสนุกทีเดียวฮะลองปิดท้ายสักหน่อยนะคุณสุภกิจในฐานะผู้พัฒนาครับสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับครับถ้าในแง่ผู้พัฒนานะฮะก็แค่จะบอกว่าอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวเทคโนโลยีเราเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว AI เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้คิดเองเราแค่เอาความรู้จากนักวิชาการกับป่าชาวบ้านเนี่ยฮะมาโปรแกรมมาโคดดิ้งลงไปให้เขาทำหน้าที่แทนเราคิดแทนเราตรงนั้นแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เนี่ยครับเราเจอตั้งแต่หลักร้อย Arduino นู่นนี่ Raspberry Pi จนถึงแบบเซ็นเซอร์หลักแสนมันไม่มีถูกไม่มีแพงมีแค่ว่าอะไรเหมาะกับเรานะครับการเสี่ยงที่สุดคือการไม่เสี่ยงแต่ผมไม่ได้บอกว่าฝั่งสมาร์ทฟาร์มเป็นผู้ยี่ที่เสี่ยงนะฮะแค่บอกว่าเสี่ยงคือถ้าช้าการเสียโอกาสคือความเสี่ยงใช่ครับและอันที่สองคือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดท่านอาจารย์ก็สอนผมเองครับก็คือว่าคือการลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้ถ้าเรามีความรู้รู้จักใช้รู้จักเลือกนะฮะก็จะคุ้มค่าเองแล้วก็ผมจริงๆแล้วท่านเรามีปราชญ์ที่บอกว่าเก่งมากๆท่านหนึ่งก็คือในรัชกาลที่9ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องเดียวกับสมาร์ทฟาร์มอยู่แล้วนะครับครับผมก็เชื่อว่าเราจะไปได้ดีกับเรื่องพวกนี้ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับก็คงได้เวลาแล้วครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วครับก็ต้องขอคืนเวทีให้กับพิธีกรของเรานะครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะก็ค่ะขอบคุณสำหรับวิทยากรทุกท่านนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามค่ะอาจารย์ยังไม่จบนะคะก็ช่วงเสวนาเราผ่านพ้นไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นคำถามจากทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเบียร์ขออนุญาตอ่านคำถามให้ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะจากคุณอุปการนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าหากต้องการเตรียมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับนักเรียนหรือครูในโรงเรียนนะคะต้องดำเนินการอย่างไรมั่งนะคะเพื่อให้สามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับพลังงานกับการเกษตรในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ค่ะอ
จะมีผมอยู่คนเดียวหันมองซ้ายมองขวานะครับขออนุญาตทวนคำถามอีกนิดนึงครับทีครับคำถามแรกคือหากต้องการเตรียมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับนักเรียนและก็ครูค่ะในโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะโอเคครับก็คือเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาเกษตรอ่ะแทบทุกมหาลัยนะครับมีทุกมหาลัยเลยครับจุฬาก็เข้ามาทำเกษตรไม่โดนก็มาทำนานแล้วนะครับมาลัยหลักๆตามหัวเมืองก็มีแล้วทีนี้คือถ้าเป็นในระดับมัธยมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่ามหาลัยยินดีที่จะเชิญให้อาจารย์หรือเข้ามาเนี่ยมาอัปเดตความรู้ได้เลยคือเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเดินมาคุยพูดคุยกันนะครับก็อยากจะมีตัวกลางไม่รู้ใครจะเริ่มใครก่อนหรือใครยื่นมือไปก่อนดีนะครับแต่ว่าเรามีความรู้เยอะแยะเลยครับที่อยากจะให้คุณครูเข้ามาใช้มาตักตวงมาเรียนรู้จากเรานะครับเนี่ยคือต้องไม่ทราบจะมีใครเป็นคนกลางที่จะจับมือตรงนี้นะครับทั้งมันมีเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งผมถือโอกาสที่เรียนตรงนี้ครับว่าแม้ว่าเดี๋ยวนี้คนที่มาเรียนเกษตรจะน้อยลงนะครับแล้วก็อันนี้หน้าที่ผมจะต้องมาชวนแต่ผมมาจะคิดกลับกันผมไม่คิดว่าทุกคนจะต้องมาเรียนเกษตรเหมือนกันหมดเพื่อที่ทำเกษตรเพราะว่าเกษตรก็คือเป็นสินค้าตัวที่มีความจำเป็นต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคพลังงานต่างๆในเนื้อนานะครับทุกคนต้องใช้หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยการจะทำให้เกษตรสินค้าตัวนี้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์เข้ามาร่วมกันนะคุณอยู่เกษตรคุณถนัดเกษตรคุณเรียนเกษตรคุณอยู่วิศวะคุณอยู่วิทยาศาสตร์ชีวะพลังงานไบโอเคมีนะคุณสามารถเข้ามาช่วยการตลาดวางแผนบริหารได้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าเมื่อคุณจบแล้วนะคุณสารแล้วเข้ามาทำธุรกิจเกษตรมาดูมองในเกษตรทำยังไงที่จะคุณอยู่ต้นน้ำทำต้นน้ำอยู่กลางน้ำปลายน้ำทำกลางน้ำนะครับแล้วจะประสิทธิภาพของการผลิตเกษตรเราเนี่ยจะสูงขึ้นเองนะแล้วจะส่งผลกลับไปว่าทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขครับสำหรับคำถามที่2นะคะอันนี้เจาะจงมาที่อาจารย์สุรเชษฐ์นะคะคุณธรรมรัตน์นะคะคำถามจากคุณธรรมรัตน์ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับว่าข้าวญี่ปุ่นนะคะมีแนวโน้มในการนำมาปลูกได้บ้างไหมอะค่ะอาจารย์โอ้โหข้าวญี่ปุ่นเป็นคำถามที่เกษตรกรถามวิศวกรนะ ผมคิดว่าผมไม่น่าตอบคำถามนี้ได้เนาะแต่ก็จะพยายามก็คือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยโดย value add ของมันอะโดยมูลค่าของมันอะมันสูงอยู่แล้วนะครับมันสูงอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าตัวของเขาเองเนี่ยน่าจะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ไม่เหมือนข้าวบ้านเราซึ่งข้าวบ้านเราเนี่ยมันทั้งอึดทั้งทนอยู่แล้วนะสภาพอากาศนะครับโดยยีนโดยสายพันธุ์ของมันเนี่ยมันจะต้องได้รับการดูแลรักษาเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรต่างนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องน้ำที่เราคุยกันผมคิดว่ามันคงต้องใช้พลังงานในการดูแลรักษามากกว่านะอาจารย์เนาะน่ากว่ามากกว่าแน่นอนนะครับคราวนี้แนวโน้มเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคนที่นิยมบริโภคเฉพาะกลุ่มนะครับก็ไม่ได้มากอะไรผมคิดว่าตลาดก็ยังคงมีเฉพาะกลุ่มแต่ถ้ามีการปลูกข้าวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าราคามันอาจจะเริ่มนะอาจารย์เนาะอาจจะเริ่มลงแล้วก็อาจจะเริ่มไม่คุ้มแล้วด้วยเขาต้องใช้ค่าดูแลรักษาเยอะอะไรประมาณนี้ขอตอบแบบนี้ดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าคอนดิชันในการปลูกก็คือไม่เหมือนกับข้าวไทยแล้วก็รวมถึงยังไม่ได้มีผลงานวิจัยมารองรับด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะจากคุณวรวุฒินะคะถามว่าอยากฟังความเห็นของวิทยากรนะคะในเรื่องของผักผลไม้หรือผลผลิตทางการเกษตรนะคะว่ามีผลผลิตประเภทใดชนิดใดนะคะที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่จะปลูกโดยวิธี Plant Factory ในเมืองไทยอะค่ะเพราะว่าขนาดตลาดต่อปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในบริบทของเมืองไทยว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรของไทยเนี่ยที่ปลูกบนดินปกติราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะเมื่อเราต้องลงทุนทาง Plant Factory แล้วอะค่ะจะสามารถคืนทุนได้ไหมหรือว่าควรจะผลิตพืชชนิดไหนก้อนสู่ตลาดใดประมาณนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามกับผมโดยตรงอีกแล้วครับ ครับครับครับก็ก็เป็นถ้าพูดถึงโรงงานผลิตพืชแพนทอรี่น่ะคำถามแรกการลงทุนว่ามันคุ้มไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามอยู่แล้วนะครับก็ผมจะตีอย่างนี้ครับก็คือแพนทอรี่เนี่ยไม่ได้ออกแบบสร้างมาเพื่อมาแข่งกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันแล้ว
นะครับที่อยู่ในแปลงเปิดหรือในโรงเรือนก็ดีไม่ได้ต้องการแข่งอย่างนั้นนะครับแต่จะมาเติมเต็มสิ่งที่แบบนั้นนะทำอยู่ที่มีอยู่ทำไม่ได้นะครับถึงแม้เราจะปลูกได้ทุกพืชแบบเดียวข้างนอกถ้ามันสามารถเข้าไปอยู่ในโรงงานในสเกลที่มันความสูงที่มันเข้าไปได้นะครับแต่เราไม่ได้คิดว่าจะปลูกทุกพืชหรอกครับเราคงต้องเลือกพืชที่ให้คุณค่าให้ผลตอบแทนเนี่ยสูงคุ้มค่าแล้วมันมาเติมเต็มความต้องการที่ข้างนอกทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราจะปลูกพืชที่เมืองคือข้างนอกเนี่ยปลูกไม่ได้ในบางฤดูกาลนะครับผักสลัดนี่ทุกเราปัจจุบันเราปลูกได้หมดแล้วงั้นในการปลูกแพทริก็ไม่ได้ว่าคุ้มอาจจะปลูกเป็นเชิงนิดหน่อยเราจะปลูกพืชชนิดที่ว่าเมืองนอกมีเราต้องนำเข้ามานะเมืองไทยยังปลูกไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับมีเคลมีตั้งโอสปีแนทอันนี้ต้องเป็นฤดูกาลนะครับอันนี้เป็นต้นอันนึงคือสมุนไพรนะและรวมถึงกัญชาที่น่าจะเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งพืชที่มันให้คุณค่าทางโภชนาการสูงๆหรือกลับกันไม่ให้เลยสำหรับคนป่วยนะคนป่วยโรคไตเนี่ยนะครับที่ทานผักบางอย่างไม่ได้เพราะว่าโพแทสเซียมสูงนะครับเราในโรงงานแฟคทอรี่เนี่ยก็สามารถทำให้มีโพแทสเซียมต่ำเอามาเซิร์ฟตลาดตรงนั้นคือมันสิ่งข้างนอกทำไม่ได้มาเติมเต็มความต้องการในกลุ่มถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่ไม่สูงแต่กำลังขยายตัวนะคนโรคไตกำลังขยายตัวเป็นหลักแสนในปัจจุบันเราอย่างต้นนะหรือมีคุณค่าทางอาหารผู้จัดการอื่นๆนะครับมีวิตามินต่างๆเกลือแร่ต่างๆสูงเนี่ยซึ่งเราบังคับได้ทุกอย่างบังคับทุกอย่างนี่หมายความว่าทั้งให้มันดีขึ้นและให้มันเร็วลงได้หมดนะครับงั้นเราเลือกใช้ให้ถูกต้องมีก่อนสมาร์ทในการ thinking ก่อนถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้นะครับนะครับอันนึงคือผมคิดว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่วางแผนได้ด้วยอย่างสินค้าทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กระเป๋ามือถืออะไรอย่างมันมีตั้งแต่ราคาไม่สูงจนถึงราคาสูงมากๆแต่ทุกคนจะมีตลาดตัวเองงั้นคนผลิตมาต้องหาตลาดตัวเองให้เจอก่อนนะครับถึงจะปลอดภัยถ้าเกิดผมทำแพนโทรีผมไปขายแข่งกับที่ตลาดไทยผมก็คงเจ๊งเหมือนกันนะครับเป็นต้นนะครับต้องวางแผนครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นแพนแฟคทอรี่อีกแล้วค่ะอาจารย์ถามว่าแพนแฟคทอรี่นะคะตั้งบนพื้นที่สูงอุณหภูมิต่ำเกือบทั้งปีมีข้อได้เปรียบยังไงบ้างค่ะคือถ้าต้องดูก่อนว่าจะผิดอะไรนะครับแต่ผมบอกเชิงไม่เขาไม่ได้บอกมาว่าผิดอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตรงนี้เราคือเราจะขายที่ไหนเราปลูกตรงนั้นครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับการที่ได้เปรียบในสภาพแวดล้อมเพื่อจะให้แอร์ทำงานน้อยลงแต่คุณต้องมาส่งให้ไกลถึงตลาดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่สมาร์ทนะครับเราต้องทำตรงไหนตรงนั้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับแต่ถ้าที่คุณถามเนี่ยต้นทุนข้างนอกมันสูงดังนั้นต่ำใช่ไหมต่ำเนี่ยการทำงานแอร์ก็จะน้อยลงคุณได้เปรียบแต่พอเสร็จแล้วคุณต้องไปขนไปส่งที่อื่นเนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะครับไม่ทราบตอบตรงคำถามหรือเปล่านะครับสำหรับคำถามเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับโพรซูเมอร์ละค่ะถามคำถามว่าการทำเกษตรการทำโซลาร์เซลล์กับการเกษตรอะค่ะในอนาคตมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะที่เกษตรกรเนี่ยค่ะจะสามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อให้มีรายได้จากการขายไฟตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG ค่ะความเป็นไปได้ค่ะครับขออนุญาตตอบถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมตอบได้ว่ามีฮะมีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ออกในส่วนของPV สูบน้ำทางด้านการเกษตรปกติ PV สูบน้ำการเกษตรเนี่ยถ้าช่วงที่เราไม่สูบน้ำเนี่ย PV หรือโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้าก็ล้นก็ไม่ได้ใช้งานแต่ปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ออกระเบียบมาซื้อคืนได้เพราะนั้น PV สูบน้ำทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จ่ายไฟเข้าระบบกลับมาได้โดยให้ยูนิตหนึ่งตอนนี้ให้1บาทก่อน1บาทแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องของการเกษตรทั้งหลายที่เราเอาพลังงานมาใช้ในการปลูกหรือการสูบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ส่งคืนกลับเข้าไปในระบบได้อันนี้มันก็ค่อยๆตามมานะฮะเพราะว่าทางตอนที่ประชุมเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาเสนอแค่เรื่องของ PV สูบน้ำอย่างเดียวก่อนนะครับแต่เนื่องจากยังไม่มีตัวอื่นให้เป็นตัวเลือกนอกจากตัว PV สูบน้ำ
ก็เลยเข้ามาในส่วนนี้ก่อนครับครับกันผมขอแชร์ลิงไอเดียในเรื่องของไอตัวออฟกริดละกันนะฮะก็สมมติพื้นที่ห่างไกลปลายสายส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังไงซาทุกที่พลังทดแทนเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวที่มาแบ็กอัพระบบดีเซนทรัลไลซ์ใช่ไหมฮะในการที่ฝั่ง power supply แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนั้น prosumer แล้วมีเสียภาพอาจจะเป็นการรวมตัวของชุมชนกลุ่มหนึ่งแล้วมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเขาก็อาจจะตั้งเป็นเรื่องของแชร์ลิงที่ผมเล่าโมเดลให้ฟังอยู่แต่ถามว่าไปที่ไหนได้บ้างสูบน้ำได้เทคโนโลยีหลายตัวที่เป็น EV หรือโมเดลในอนาคตที่จะต้องไปใช้แบตเตอรี่อะฮะก็ใช้เป็นสถานีชาร์จกลางเพื่อไปซัพพลายให้เครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือในคอมมูนนั้นๆก็ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับถ้ามองโปรซูเมอร์ในฝั่งออฟกริดครับจริงๆอาจารย์สุพนัทก็อาจจะให้คำเห็นได้บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับกลับจะมาหากับสุขสุมนิดนั่นนะครับฮะว่าจริงๆไฟมันเหลือไหมเยอะต้องบอกว่าอย่างนี้กุ้งเนี่ยมันจะเป็นคิดแบบอุตสาหกรรมค่ะมันไม่เหมือนปลูกพืชนะฮะพอค่าอะไรนะเขาเรียกไม่ค่อยเป็นไฟฟ้านะเหมือนพอฟิวเตอร์ถึงอะค่ะเขาจะคิดเป็นอินดัสทรีเลยดังนั้นก็ถึงเรียกว่าอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงค่าไฟจะเกินมากเลยตอนเนี้ยไปทุกที่เลยค่ะโอเคเซ็นเซอร์สมาร์ทฟาร์มเริ่มเข้าใจแล้วขอเรื่องพลังงานได้ไหมไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่จะเป็นแบบอะไรอะคะบ่อในบ่ออะค่ะอาจารย์ทำยังไงก็ได้ถ้าโฟลต์แล้วไม่ให้มันบังเพราะว่ามันมีเรื่องของแพลงก์ตอนของอะไรเงี้ยหรือถ้าจะมาทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยเป็นอินจิเนียร์เท่าไหร่นะ คือไฮบริดหรืออะไรนะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วทำยังไงให้ทุกใช้มากค่ะมอเตอร์สูบน้ำเยอะกว่าพืชเยอะเลยค่ะอาจารย์สูบเข้าสูบออกด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความเลี้ยงมันเป็นเซนทันเดนเนาะสูบน้ำทิ้งทุกวันเพราะว่าเขาต้องเอาเลนในบ่อค่ะเอาไปบำบัดไปทิ้งอะแล้วก็มีน้ำเติมอันนี้แบบใหม่ทุกวันเลยค่ะพลังงานมหาศาลมากแล้วก็พอคอสสูงเลี้ยงไม่รอดขาดทุนกระจุยเลยค่ะตอนนี้ค่ะปัญหาประเทศเลยค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์สุรเชษฐ์เห็นว่าใช้ไฟเป็นแสนเลยค่ะบางแห่งบางฟาร์มเป็นล้านนะเป็นล้านเลยที่อาจารย์พูดถูกแล้วฮะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับก็ยังต้องเรียนว่าเกษตรกรสามารถทำเองได้แล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วในระดับนึงนะครับหลายๆที่นะครับแต่คราวนี้มันจะมีบางช่วงซึ่งเวลาเขาผลิตเกินนะครับอย่างกุ้งเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยเขาจะเลี้ยงกัน15บ่อนะครับมันจะมีช่วงพักบ่อช่วงอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้บางทีเป็นโรคเขาก็ไม่อยากเลี้ยงก็ปล่อยไปและที่เขาลงทุนไว้เนี่ยไฟจะไปไหนใช่ถูกก็ต้องถามว่าการไฟฟ้าพร้อมหรือเปล่านะฮะอันนี้ผู้ดูแลกริดก็คือภูมิภาคนะฮะการภูมิภาคเนี่ยพร้อมฝ่ายผลิตพร้อมหรือเปล่าที่จะรับซื้อตรงนี้นะครับหรือถ้าเกษตรกรบอกว่าจะเป็นแบบไฮบริดพร้อมหรือเปล่าที่จะค่าเมนเทนแนนซ์ที่สูงในกรณีที่อีก 2-3 ปีต่อไปแบตเตอรี่หมดอายุพร้อมหรือเปล่าเราพร้อมหรือเปล่ากับขยะที่จะต้องทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะโซลาร์เซลล์ชุดนึงเนี่ยครับท่านอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่ถึงประมาณ10-15ชุดต่อโซลาร์เซลล์1อายุของโซลาร์เซลล์นะครับอันเนี้ยเราก็ต้องมามองโดยภาพรวมผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ทางกระทรวงพลังงานเองหรือว่าทางการไฟฟ้าเองพร้อมที่จะรับซื้อไฟส่งเตือนนี้นะครับไม่ต้องเต็มก็ได้ครับจากครับขอสักจาก2บาท20ตังค์ทุกวันนี้นะฮะเป็นสัก3บาท50ตังค์3บาท50เลยโอ้ผมว่าเกษตรกรก็จะตื่นตาตื่นใจกันแบบว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่าอย่าให้ผลิตขายนะครับเอาผลิตแค่ใช้แล้วเหลือเท่านั้นเองเพราะผลิตขายเนี่ยเราวิศวกรเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามันจะเกิดกรณีที่พีคเปลี่ยนเวลาแล้วมันจะเกิดทําให้เกิดดักเคิร์ฟเอฟเฟคเงี้ยมันจะมีผลต่อการกระทบแล้วมันเป็นผลต่อกริดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างมากมายมหาศาลต้องปรับเปลี่ยนกันหมดนะครับก็เรียนแค่นี้แหละครับคือขอเสริมนิดนึงในเรื่องของแซนด์บ็อกซ์คือกระทรวงพลังงานเนี่ยมีนโยบายเรื่องแซนด์บ็อกซ์อยู่แล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาผมก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมการแซนด์บ็อกซ์ของกกพ.ซึ่งในอนุกรรมการแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคตซึ่งรูปแบบต่างไม่ว่าจะเป็นเมโทรโลจีหรืออุปกรณ์ทูอะไรต่างๆที่สามารถที่จะเอามาใช้ในแซนด์บ็อกซ์ได้หมดคือข้อดีของแซนด์บ็อกซ์ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเรามีเทคโนโลยีต่างๆหรือมีวิธีการต่างๆเนี่ยการนำเสนอเนี่ยใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะเข้ามาสู่ในเรื่องของคอมเมอร์เชียล
ต่ปัจจุบันนี้มันเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีแซนด์บ็อกซ์คือแซนด์บ็อกซ์ก็คือกำหนดขอบเขตพื้นที่ว่าคุณจะเอาภาคไหนจังหวัดไหนพื้นที่เท่าไหร่แล้วจะส่งจากไหนไปไหนแล้วก็ในส่วนนี้เขาจะให้เวลา3ปีใน3ปีเนี่ยเขาจะเวฟเรกูเลเตอร์คือกฎระเบียบทั้งหลายจะถูกยกเลิกให้ปกติการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยเอกชนต่อเอกชนเนี่ยไม่สามารถซื้อขายกันได้ก็เรียกpeer to peer นะพอเข้าแซนด์บ็อกซ์ปั๊บเนี่ยยกเว้นหมดเพราะนั้นสามารถซื้อขายกันได้หมดแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วแซนด์บ็อกซ์นี่เริ่มแล้วตอนนี้ที่เสนอมาทั้งหมด83โครงการจัดเป็น3กลุ่มจัดเป็น5กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทกันแล้วแล้วกำลังเก็บข้อมูลกันอยู่ซึ่งจะมีเรื่องของ Energy Trading Platform ด้วยซึ่ง Energy Trading Platform เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งใครอยากจะซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างๆก็ไปอย่างนั้นไอ้นี่มันก็เหมือนลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นใครมีพลังงานเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะส่งไปขายได้แล้วทางนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมแล้วก็จะใครจะซื้อก็ไปซื้อเขาได้ตัวนี้ก็จะมีการซื้อขายกันเพราะฉะนั้นผมว่าอนาคตไม่น่าเป็นห่วงคือตัว Energy Trading Platform เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคารับซื้อของรัฐเนี่ยให้ต่ำเกินไปเพราะนั้นเมื่อให้ต่ำเกินไปเนี่ยทุกคนจะหนีไปที่ Energy Trading Platform หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐไม่ยอมซื้อมันก็จะหนีไปอยู่ในนี้หมดวันนี้เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้รับซื้อขายกันได้หมดอันนี้จะตามมาแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าบาทนึงเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้แล้วแล้วก็ในส่วนของรูฟท็อปของตัว Home Use เนี่ยที่บนหลังคาบ้านผู้พักอาศัยเนี่ยเขารับซื้อ2บาท20สตางค์ไอ้ไฟที่ล้นสมัยก่อนไฟล้นไม่ได้ไปล้นมีโดนปรับอีกแล้วก็มีต้องไปติดมิเตอร์ไอ้ตัว reverse relay ไม่ให้เป็นตัว protection ไม่ให้ไฟล้นออกไปได้แต่ปัจจุบันไม่เป็นไรละสามารถเปิดละสามารถใครที่ติดก่อนหน้านี้ก็แจ้งได้แจ้งทางการไฟฟ้าขอปรับให้เอาไฟล้นแล้วขายได้อีก2บาท20ตังค์ต่อหน่วยนะครับขอบคุณครับหมดแล้วค่ะอาจารย์เนื่องจากระยะเวลามีจำกัดค่ะก็เลยขอข้อมูลคำถามแค่นี้ก่อนค่ะอาจารย์ค่ะก็จะเห็นได้ว่าทั้งในภาคพลังงานและการเกษตรนะคะเราก็ยังมีประเด็นต่างๆให้เสวนากันอีกยาวเลยค่ะแต่เนื่องจากระยะเวลาวันนี้มีจำกัดนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่ร่วมกันตอบคำถามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับฟังกันแล้วก็เข้ามาทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราได้เสวนากันด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้จากงานสัมมนาในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนะคะทั้งทางด้านการเกษตรแล้วก็ภาคพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ